จากนี้ไปผมจะนำท่านที่เคารพทุกท่านครับไปย้อนประวัติศาสตร์ความสำเร็จกว่าครึ่งทศวรรษของครอบครัวความจริงวันนี้จากจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้และก่อนจะพบกับพวกเขาเหล่านั้นอีกครั้งที่จะปรากฏตัวพร้อมๆกันบนเวทีช่วงนี้ติดตามชม VTR เรื่องราวครึ่งทศวรรษครอบครัวความจริงวันนี้ครับเวลาที่เขาทำรัฐประหารกันเป็นช่วงเวลาที่ผมกำลังไปเตะฟุตบอลอยู่กับกองทหารที่เขาเรียกว่าหน่วยทหารพัฒนาของกองบัญชาการทหารสูงสุดแถวดอนเมืองตอนเตะฟุตบอลกันนั้นก็ยังมีกระแสข่าวเข้ามาว่ามันมีการเคลื่อนไหวทางการทหารผิดสังเกตแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆครึ่งหลังเสร็จจบออกมาตอนนั้นถึงจะรู้ชัดเพราะว่าทีมฝ่ายทหารเริ่มสลายตัวหายไปมีคนก็มาบอกว่ามันเกิดยึดอำนาจแน่แล้วได้ทำการยึดอำนาจการปกครองได้เรียบร้อยแล้วเมื่อมาถึงวันที่เขาทำรัฐประหารจริงๆก็โทรศัพท์หากันแล้วก็นัดหมายกันว่าเอ๊ะพรุ่งนี้พบกันหน่อยถ้าจะดีก็ปรึกษากันว่าเราจะเอายังไงเราจะถอยคือหยุดบทบาทการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าเราคิดจะสู้คิดจะต่อต้านสรุปลงไปแล้วก็คือว่าเราไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะออกมาต่อต้านการกระทำการประการมันเป็นการปล้นอำนาจชัดๆเราจะยอมกันได้อย่างไรแล้วพวกเราที่ผมเอ่ยนามมาแล้วเนี่ยคุณจตุพรพรหมพันธุ์ที่ร่วมต่อสู้กับเผด็จการกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535เวลานั้นก็ต่อสู้กับรสช.คุณณัฐวุฒิเนี่ยก็เป็นเด็กกว่ามาพบกันทีหลังแล้วก็ไม่เคยร่วมต่อสู้ในครั้งกระโน้นแต่ก็มีความรู้สึกร้อนแรงและมีความรุนแรงในการที่บอกว่าการยึดอำนาจไม่ชอบธรรมก็พร้อมที่จะสู้เช่นเดียวกันเมื่อครั้งปี2535เราเคยประกาศว่าให้การยึดอำนาจมีขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้ครั้งนั้นแหละเป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องการให้มีการยึดอำนาจเกิดขึ้นและไม่ต้องการให้มีการต่อสู้กับคณะเผด็จการบนท้องถนนต่อไปอีกนั่นคือตั้งแต่ปี2535แต่เวลาผ่านมาก็มาทำรัฐประหารกันอีกเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะต้องต่อสู้ครั้งนี้เราพร้อมกันหรือไม่ที่จะพบกับสถานการณ์อย่างนั้นซึ่งก็พูดง่ายๆว่ามันก็อาจจะต้องถูกจับคุ้มคุ้มขังสถานเบาสถานหนักถ้าเขาโหดหน่อยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตแก่ชีวิตก็เป็นแต่ทุกคนที่มานั่งคุยกันนั้นก็มีความเห็นตรงกันว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต่อสู้แล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์คือเห็นการลึกกันเอาไว้หนึ่งว่าอย่างน้อยมีคนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและพร้อมที่จะออกมาต่อสู้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านเราก็ได้ทราบข่าวอยู่ตลอดเวลาแหละ
ว่าพี่น้องประชาชนของเราส่วนหนึ่งก็ไม่ยอมสยบต่ออำนาจรัฐประหารเหมือนกันพวกเขาไปชุมนุมกันอยู่ที่ท้องสนามหลวงมีหลายกลุ่มเป็น10กลุ่ม20กลุ่มข้อนี้ก็เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราในการที่จะได้ทำงานต่อไปเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามีคนที่ไม่สยบยอมต่ออำนาจเผด็จการในเมืองไทยอยู่แยะถึงเวลาที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนั่นก็คือว่าต้องหาสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งออกรายการจัดรายการวิทยุกันก่อนแต่มันก็มีอุปสรรคครับผมก็ไปออกรายการวิทยุได้ไม่กี่วันก็ถูกถอดรายการเอ๊คิดการใหญ่คือทำสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมนี่แหละหนามย่อของหนามบกก็เตรียมการเปิดสถานีโทรทัศน์ของตัวเองตั้งใจว่าจะชื่อสถานีพีเพิลโทรชแนลขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นเวลาที่เราพร้อมที่จะเปิดสถานีก็ทดลองออกอากาศก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ของเราจอดับออกอากาศไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเทคโนโลยีของฝ่ายเผด็จการฝ่ายรัฐซึ่งเขาควบคุมอยู่ก็เป็นการปิดหนทางที่จะไม่ให้พวกเราซึ่งการเคลื่อนไหวมาถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับการเกาะกลุ่มรวมตัวของมวลชนมันก็เติบโตขึ้นมาพอสมควรแล้วเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนที่สามารถจะเห็นได้ชัดว่ากลุ่มนี้ต่อต้านคณะรัฐประหารชัดเจนแล้วมีพลังเพราะนั้นเขาก็ปิดหนทางเราก็ออกโทรทัศน์ไม่ได้เมื่อออกโทรทัศน์ไม่ได้ลงทุนลงไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวแล้วจะทำยังไงก็มีทางเดียวเท่านั้นก็คือบอกว่าไปฟ้องประชาชนวิธีการไปฟ้องประชาชนก็คือการไปท้องสนามหลวงในที่สุดก็คนก็มากจริงๆที่ท้องสนามหลวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนฝูงเราที่อยู่ที่ท้องสนามหลวงมาก่อนมันมีกันตั้ง40กลุ่มเราก็ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราตั้งเป็นองค์กรแต่เนื่องจากต่างคนต่างมากันคนละทิศคนละทางคนละกลุ่มคนละก้อนก็เรียกเสียว่าเป็นองค์กรแนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการเกิดกระบวนการที่เรียกกันทั่วไปรู้จักกันโดยทั่วไปว่าเท่านั้นนปก.ก็ตั้งขึ้นได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็เป็นฐานการเมืองของประชาชนในการต่อสู้กับเผด็จการก็ไม่มีอาชญากรรมไหนที่จะเลวร้ายไปกว่าการปล้นประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องไม่มีความเลวร้ายใดที่จะยิ่งไปกว่าการทำลายการพัฒนาประเทศทีเดียวที่ท่านน่าจะเดินบนพื้นแผ่นดินนี้คือวิถีแห่งประชาธิปไตยเมื่อใดที่ท่านเดินบนวิถีแห่งประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าท่านกำลังเดินเคียงข้างมวลมหาประชาชนทั้งประเทศไทยและเมื่อท่านตัดสินใจที่จะเดินทางสวนกับวิถีของประชาชนทั้งแผ่นดินเสียงที่ท่านจะได้ยินก็จะเป็นเสียงโห่ร้องขับไล่อย่างที่ได้ยินในวันนี้ตลอดไปถึงที่สุดแล้วเผด็จการไม่มีทางที่จะทัดทานขัดขวางขบวนประชาธิปไตยของประชาชนได้อย่างเด็ดขาดครับพี่น้องที่เคารพขอให้พี่น้องมั่นใจว่าความอดทนและจิตใจที่มีความเด็ดเดี่ยวเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะคืนสู่ภาวะปกติและด้วยจิตใจที่รักประชาธิปไตยไทยชนะจะอยู่กับฝ่ายประชาชนThank you.
และต้องขอย้ำว่าตลอดชีวิตของนายวีระมุสิกพงศ์ได้ต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการเพื่อสร้างสรรค์ประชาธิปไตยมาหลายครั้งหลายหนเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินบอกกับลูกทั้ง3คนไปแล้วเรื่องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้จบสิ้นไปในอายุขัยของพ่อพ่อจะทำงานนี้ให้จบแล้วตายเป็นตายท่านเชื่อใจนะครับว่าผมจะทำหน้าที่ดูแลงานของบ้านเมืองนี้ผมขอวิงวอนโปรดให้ความสนับสนุนรัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่เป็นรัฐบาลผสมจะชั่วดีทีห่างก็เป็นคนไทยด้วยกันมาจากพรรคการเมืองที่ตั้งใจด้วยกัน6พรรคจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้รัฐบาลสมัครสุนทรเวชก็เป็นรัฐบาลที่แน่ละต้องถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพรรคไทยรักไทยพวกเราซึ่งเป็นแนวร่วมต่อต้านเผด็จการเนี่ยเราก็สนับสนุนพรรคนี้แหละแต่เขาชื่อพรรคเขาว่าพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชาชนชนะเลือกตั้งมาตั้งรัฐบาลสิ่งแรกที่พวกเราซึ่งเป็นนปก.หรือตอนหลังเราก็มาเปลี่ยนเป็นนปช.เนี่ยก็คือต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2550ทันทีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ2550เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารหรือเป็นผลิตผลของเผด็จการแต่ว่าบรรดาผู้ที่เคยผนึกกำลังกันโค่นล้มรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยเขายังเข้มแข็งอยู่มีการชุมนุมมีการเดินขบวนมีอะไรต่อมีอะไรมากมายเรื่องของรายการความจริงวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศอยู่ในระยะหลังนี่คือเวลาที่มันผ่านพ้นมาจากห่วงเผด็จการทีนี้นายกสมัครเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วท่านก็มาคิดอ่านเอ๊ะจะทำอย่างไรจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทวงดุลกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของ ASTV ครับซึ่งตลอดเวลานั้นพวกผมก็จัดรายการได้แล้วแหละแต่ว่าเราจัดรายการสถานี MVTV5 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของเอกชนเข้าใจถึงพอที่ให้พวกเราออกอากาศเราก็มีแฟนของเราอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าวงไม่กว้างท่านนายกสมัครท่านก็พิจารณาว่าสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลซึ่งได้แก่สถานีช่อง11นั่นแหละก็น่าจะมีรายการแบบนี้ท่านก็เปยมาในรายการโทรทัศน์ของท่านวันหนึ่งว่าอยากจะให้มีรายการแบบนี้แล้วก็บังเอิญขณะนั้นเขาก็ดึงตัวณัฐวุฒิใสเกลือไปเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ทำหน้าที่เป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านนายกเป็นที่ไว้วางใจท่านก็มอบหมายให้ณัฐวุฒิเนี่ยมาจัดการดูซิว่าทำยังไงรายการดีๆอย่างที่เราจัดอยู่ TMVTV5 คือรายการมหาประชาชนรายการเพื่อนพ้องน้องพี่อะไรเนี่ยถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปปรากฏโฉมในสถานีโทรทัศน์ช่อง11บางทีจะช่วยกันทำความเข้าใจช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดินเอสทีวีออกอากาศ24ชั่วโมงด่ารัฐบาลเล่าความเสียใจคนทั้งบ้านทั้งเมืองฟังจนเครือกันกว่าจำนวนต้นฟังแล้วว่ารัฐบาลนี้เลวจริงจะแก้ไขยังไงไหมขอแก้ไขครับต่อไปนี้ผมจะตอบโต้ทุกวันคอยดูกันแล้วกันครับตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา4 ทุ่มตรงนี้แหละครับตั้งแต่พรุ่งนี้เวลา4 ทุ่มมีทุกวันวันละชั่วโมงนะคอยติดตามดูนะพรุ่งนี้4 ทุ่มตั้งใจว่าจะจัดรายการชื่อว่ามหาประชาชนแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยมันไม่สะดุดหูมันไม่สะกิดใจหรือว่ามันไม่แทงใจท่านนายกสมัครนายกสมัครไปได้ความคิดความเห็นมาจากไหนผมไม่ทราบ
ท่านก็เปลยผ่านมาบอกว่ารายการแบบนี้เนี่ยถ้าจะให้มันฟังแล้วจะต้องสะดุ้งมันควรจะชื่อรายการความจริงวันนี้ท่านว่ามาอย่างนั้นเราฟังปั๊บก็ทันทีแหละครับก็รู้สึกเหมือนอย่างที่ท่านต้องการให้คนรู้สึกคือเรานักจัดรายการพอเห็นว่ารายการความจริงวันนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าตั้งชื่อแบบนี้มันโดนใจคนมันโดนใจคนแล้วมันตรงกับข้อมูลต่างๆที่เรามีและเตรียมไว้สำหรับพูดจากับประชาชนเท่านั้นนะครับรายการของเราก็เปลี่ยนเป็นรายการความจริงวันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ช่องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการความจริงวันนี้มาปรากฏตัวทางช่องนี้เป็น BT ให้ท่านผู้ชมได้ลองติดตามชมนะครับเวลาโดยประมาณก็4ทุ่มถึง5ทุ่มก็แล้วกันว่ากันง่ายๆเรื่องอะไรที่ไปฮิตแล้วติดใจผู้คนคือหลังจากท่านนายกตั้งข้อสังเกตดังกล่าวเนี่ยผมก็ไปตรวจสอบไปหาข้อมูลก็พบความผิดปกติจริงๆนะครับในการเข้าดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการปปช.ชุดนี้เพราะว่าองค์กรที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารแล้วยังดำรงอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยไม่มีการโปรดเกล้าตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไม่มีการยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยพรบเงินเดือนนั้นก็ยังมีกกต. อีกองค์กรเอาอีก5คนนะฮะอีก5คนก็มีปัญหาลักษณะเดียวกันความจริงจึงได้แพร่ขยายออกไปสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรายการได้รับความนิยมจากพี่น้องอย่างรวดเร็วมากมีคนสนใจติดตามฟังแล้วก็มีปฏิกิริยาส่งความคิดความเห็นส่ง SMS เข้ามาที่สถานีมากมายเป็นพิเศษไม่เคยมีรายการไหนที่จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนมากเท่านี้เพราะฉะนั้นก็โอกาสที่เราได้มาทำรายการความจริงวันนี้เกิดขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศไทยเพราะว่าเราได้นำเอาความจริงมาให้กับผู้คนส่วนใหญ่ซึ่งภายหลังก็มีศัพท์เกิดขึ้นในพี่น้องประชาชนที่เสพสื่อของเราบอกว่าหูตาสว่างแปลว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อกันจิตใจที่มีถึงกันเนี่ยมันเรียกหากันมันเหมือนแม่เหล็กกับเหล็กมันดึงดูดเข้าหากันก็มีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนอยากจะให้ได้มีการจัดรายการประเภทความจริงวันนี้สัญจรไปในที่ต่างๆเพื่อให้นักจัดรายการกับประชาชนได้พบหน้าได้สนทนาจับไม้จับมือถือแขนและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นคนเราเมื่อลงได้กระโดดไปสู่เวทีอย่างนี้แล้วอะไรที่เป็นความท้าทายมันก็ต้องโจรเข้าใส่ทั้งนั้นเลยนั้นเราก็ลองจะดูครั้งแรกก็ทันเดินดูเมืองทองฟ้ากว่าที่เราคิดครั้งนั้นจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ๊สิ่งที่เราทำไปนั้นมันไปขยายวงขยายแวดล้อมออกไปกว้างขวางเกินกว่าที่เราจะประมาณได้ในที่สุดเราก็
ทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวัดความนิยมเราก็ไปจัดรายการที่ราชมังคลาศิลาสถานก็คือว่าเราก็ไม่นึกว่าคนจะเต็มชามอ่างยักษ์ราชมังคลาแล้วไม่นึกนะแต่ว่าในวันนั้นแล้วแสนกว่าแล้วเต็มอัศจรรย์แล้วก็ล้นออกไปข้างนอกก็นี่ก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าแนวทางของเราเดินมาถูกต้องแล้วจากนั้นก็ได้สัญจรไปเส้นสนามสุพัชราใสไปไหนต่อไหนอีกก็จับไม่ได้แล้วครับมันมากมายแต่ที่แน่ๆก็คือว่าทุกที่ทุกทางที่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนทางระบบปฏิการนั้นได้มาร่วมมือกับพวกเราเต็มครอบครัวที่มันใหญ่จริงๆพี่น้องยกมือให้ทำตัวเองหน่อยพี่น้องครับขอเสียงปรบมือสัจจังเวอมตะวาจาจริงนั้นยิ่งใหญ่วาจาจริงไม่เคยตายจะคงดำรงไม่สิ้นดับอัตธรรมต้องยอมย่อยยับกับความจริงความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยเขามาเนิ่นนานนานนมนานมาหลายปีทั้งใส่ร้ายและป้ายสีประนามโจมตีศพกระปรกบิดเบือนไม่กลัวตกนรกอาเวจีก่อกรรมทำเข็นต้นไปประชาธิปไตยไม่มีคุกคามสิทธิเสรีอันธพาลย่ำยีประเทศไทยความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยแดงคือชาติประชาชนบนไตรรงค์ธงชาติไทยยัดยืนไม่ยอมให้ผู้ใดประชาธิปไตยทำรงมันรัฐประหารเจอกันในทันทีพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสามัคคีเปิดโปงชั่วร้ายไม่ดีสันติวิธีสู้สู้
ันนี้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยโกหกเขามาเนิ่นนานนานนมนานมาหลายปีทั้งใส่ร้ายและป้ายสีประนามโจมตีศกกระปรกบิดเบือนไม่กลัวตกนรกอเวจีก่อกรรมทำเข็นต้นไปประชาธิปไตยไม่มีคุกคามสิทธิเสรีอันธพาลย่ำยีประเทศไทยความจริงวันนี้ความวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยแดงคือชาติประชาชนบนไตรรงค์ธงชาติไทยยัดยืนไม่ยอมให้ผู้ใดประชาธิปไตยทำรงมันรัฐประหารเจอล้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวสามัคคีเปิดโปงชั่วร้ายไม่ดีสันติวิธีสู้สู้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยจริงนั้นยิ่งใหญ่ว่าจะจริงไม่เคยตายจะคงดำรงไม่สิ้นดับต้องยอมใหญ่ยับกับความจริงความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงวันนี้ความจริงประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการความจริงวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ห่างเหินไปเป็นเวลานานบัดนี้เราสามคนก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมซึ่งท่านสามารถที่จะเปิดเครื่องรับชมได้ทางช่องไหนล่ะวะเอเชียอัปเดตมันไม่ต้องเปิดหรอกเพราะมันเปิดอยู่24ชั่วโมงไม่เคยปิดผู้ร่วมรายการของผมยังเป็นคนหน้าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรู้สึกทางนี้เอวอาจจะลดลงมานิดหน่อยจักรพลพรหมพันธ์ยังเป็นผู้ร่วมรายการความจริงวันนี้ของเราต่อไปส่วนทางซ้ายผมนี่ก็ไม่อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยสังเกตเอาเองก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าแหมคบหาสมาคมกันมาตั้งนานเพิ่งจะได้เห็นไข่ตอนเป็นรัฐมนตรีนี่เองไข่ณัฐวุฒิราคาใบละกี่บาทนะใบละ2บาทโอ้โหไข่สวยนะสำหรับตัวผมเองก็เป็นผู้ดำเนินรายการก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับท่านทั้งหลายคือว่าเดิมทีเดียวนะมันนั่งจัดรายการอยู่ชื่อนายวีระนายวีระนี่มันไม่รู้เป็นยังไงดวงมันต้องกระคุกเหลือเกิน
วันดีคืนดีก็ส่งวีระหนึ่งไปติดคุกเขมรผมอยู่ข้างหลังผมเลยแอบเปลี่ยนเป็นวีรการทีนี้แล้วก็อย่าได้แย้มอีกเลยรายการวันนี้ของเราเนี่ยก็จะพูดคุยกันเรื่องการเมืองประเด็นโน้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นนะครับแต่ได้ยินข่าวว่าเราจะมีผู้ร่วมรายการเพิ่มขึ้นจริงหรือยังไงคุณจตุพรนะคืออย่างนี้ฮะคุณวีระคุณจตุพรและท่านผู้ชมที่เคารพครับก็อดกว่าจะได้มาจัดรายการด้วยกัน3คนแบบนี้อีกเนี่ยใช้เวลา2ปีกว่าๆนะครับ2ปีกว่าๆนี่ไม่ได้ว่าแยกจากกันไปไหนไม่ใช่ฮะแต่ว่าแต่ละคนก็ติดธุระคือแบ่งเวลากันไปติดคุกบ้างอะไรบ้างนะครับนิดเดียวคุณณัฐวุฒิคือความสำเร็จของรายการความจริงวันนี้คือคนจัดทุกคนต้องติดคุกทั้งสิ้นเออจริงด้วยจริงจริงทีนี้อย่างนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้ถ้านับเวลาจากความจริงวันนี้ออกอากาศปี50เนี่ยนี่ก็ล่วงเข้า5ปีครับก็เรียกว่าครึ่งทศวรรษใช่ถ้านับว่าเวลาที่เราทั้ง3คนไม่ได้จัดรายการด้วยกันเนี่ยก็2ปีกว่าๆก็เรียกว่าครึ่งของครึ่งทศวรรษครับแล้วก็ถ้านับว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยเราจะขับเคลื่อนขบวนการต่อสู้ของประชาชนต่อไปข้างหน้ากับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งขณะนี้เขาก็แสดงออกแล้วว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยก็เพื่อให้บรรยากาศในวันนี้คึกคักดูเติมเต็มยิ่งขึ้นเนี่ยรายการจะดำเนินไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุณวีระเป็นผู้ดำเนินรายการคุณจตุพรผมจะร่วมสนทนากันสักช่วงหนึ่งเอาพอหายคิดถึงจริงๆถ้าเหมือนในโทรทัศน์นี่ต้องนั่งเก้าอี้แต่ว่านั่งเก้าอี้กลัวว่าคนที่นั่งอยู่ไกลๆไม่เห็นก็เลยต้องแสดงจุดยืนและที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่แน่ใจว่าถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยมันจะมีใครเคลื่องแฟ้มเคลื่องอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไอ้นี่ขนาดยืนนี่ผมก็ต้องระมัดระวังนะฮะครับผมไม่กล้าเอาโทรศัพท์มาทำท่าถ่ายคลิปคนมากๆเลยผมกลัวใครไม่พอใจตกมันวิ่งมาบีบคอเขาให้แต่ว่าไม่ใช่บีบคอครับสุเทพเทือกสุวรรณบอกว่าเป็นการจับชีพจรครับคุณธานีเทือกสุวรรณผู้เป็นน้องชายครับโดดแยกเขี้ยวยิงฟันเข้าบีบคอจิรายุห่วงทรัพย์ครับสุเทพเทือกสุวรรณบอกว่าไม่ได้บีบคอเป็นการจับชีพจรไม่มาจับชีพจรณัฐวุฒิหน่อยล่ะเพราะช่วงนี้ณัฐวุฒิชีพจรลงเท้าโอ้โหลงเท้าข้างไหนครับผมเป็นมวยถนัดซ้ายครับไม่เชื่อไปถามนักมวยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ข้อนี้ผมเป็นพยานยืนยันได้ดีเพราะว่าพอได้เวลาเที่ยงครึ่งก็เอากันละเป็นนั้นว่าจะต้องลงมือเตะกระสอบเสร็จสับแล้วก็เรียกหาเพื่อนนักโทษที่ร่างกายกำยำมาจัดการให้ณัฐวุฒิเตะซะแต่ว่าณัฐวุฒิจะซ้อมยังไงเคยคิดว่าคู่ชกจะแขนจะคดไหมคืออันเนี้ยจะมีปัญหาในการชกเพราะว่าผมเนี่ยป้องกันหมัดยับหมัดฮุกหมัดตรงได้แต่ว่าไม่ถนัดป้องกันหมัดสวิงหมัดสวิงนี่ภาษามวยภาษาไทยเขาเรียกว่าเหวี่ยงควายแล้วเข้าวงในไม่ได้เลยเดี๋ยวมันแลบลิ้นใส่เอาแหมก็ลำบากฮะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนทำตัวยากขึ้นเยอะคุณวีระครับครับแล้วทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยพวกที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาก็ว่าเขาจะตั้งเวทีปราศัยกับคนกรุงเทพ
เลือกสถานที่ดีซะด้วยนะว่าที่ไหนครับว่าลานคนเมืองว่าอย่างนั้นก็จริงๆเป็นเสรีภาพนะครับในการที่ใครจะแสดงออกทางการเมืองตั้งเวทีพูดจาปราศัยเนี่ยถูกต้องแต่ว่า2วันก่อนเนี่ยมีคนกลุ่มนึงไปอยู่หน้าสภาครับบอกว่าเที่ยวนี้สงครามครั้งสุดท้ายผมตกใจนึกว่ามากันเป็นแสนครับมาเท่าที่เห็นนี่แหละแล้วผมเนี่ยทำงานอยู่ที่กระทรวงไงฮะไม่ค่อยได้มาดูเขาชุมนุมเนี่ยมีคนโทรมาถามบอกเฮ้ยเสื้อแดงชุมนุมใหญ่แล้วหรือไงวะผมบอกเฮ้ยยังไม่ได้นัดเลยไม่ได้นัดได้ยังไงชุมนุมแล้วผมถามว่าชุมนุมที่ไหนเขาบอกอิมพีเรียลไงคนมาเยอะแยะมากกว่าพวกหน้าสภาบอกอีกผมตกใจฮะว่าพี่น้องผมเนี่ยนัดชุมนุมใหญ่เนี่ยทำไมไม่บอกกันแล้วเขาบอกว่าคนมากกว่าพวกหน้าสภาโทรไปถามคุณจตุพรได้รู้เลยโทรไปบอกพวกบอกกูไม่ใช่ชุมนุมใหญ่กูแค่แถลงข่าวคือทำมาผมตกใจไปด้วยแหมมันก็น่าเวทนานะครับฮะสำหรับคนที่เขามาจัดชุมนุมกันอยู่รอบๆสภาอย่างที่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นทางโทรทัศน์แหละแต่ผมคิดว่าจะยังไงก็ตามแต่มันเป็นภาพที่ดีมากดียังไงมันดีที่จะทำให้คนเสื้อแดงเห็นไงว่าไอ้พวกนั้นมันเหลืออยู่หยิบมือเดียวคือเวลาปิดล้อมสภาเนี่ยครับน่าเห็นใจมากครับกางแขนไปแล้วก็ไม่พอกางแขนนี่สนธิลิ้มทองกุลพรรคพวกเจอ85ปีสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปลายสมัยนี่ด่ากันชนิดที่ด่ากันเช็ดเลยครับแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลไอ้พวกเช็ดเช็ดทั้งหลายนี่นะครับจับมือกันอย่างเช็ดเช็ดกันเลยครับพี่น้องครับโอ้แล้วจะไม่ให้จับมือกันยังไงล่ะคุณเอ๋ยคือถ้าหากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันปกติรัฐบาลนี้บริหารประเทศไปทำงานพอนโยบายปรากฏศาลพิจารณาคดีไปตามปกติมันไม่มีปัญหาเลยครับว่าคนเหล่านี้จะค่อยๆทยอยกันเข้าไปอยู่ในคุกแทนพวกเสื้อแดงหมดทั้งทีมเท่านั้นแหละเอาคุณดูที่ว่าคนเราเนี่ยไปชุมนุมกันแล้วไปยึดทำเนียบรัฐบาลอยู่เป็นเวลา100วันมันจะสู้คดียังไงแต่ว่าเขาให้ผลว่าที่ยึดไปเพื่อทำนาครับอ๋อ เป็นเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ฮะเป็นเรื่องโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวในเรื่องนี้รัฐมนตรีเกษตรว่ายังไงก็คือผมอยากจะกราบเรียนชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะฮะว่าถ้าในกรณีที่พี่น้องจะบุกเข้าไปยึดทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำนาอีกเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องไม่สมควรแต่หากถ้าจะบุกเข้ามาจริงๆเนี่ยให้เอาสุเทพมาไถนาได้ไอ้ที่ให้เขามาคือเป็นเครื่องมือไถนาได้ทั้งที่ปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องจักรกลมีคูโบต้าอะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยที่ต้องเอาเข้ามาเนี่ยมันเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปร่างเขาจะเป็นคล้ายควายกันไปทุกวันหรือไงครับคือผมก็ไม่ได้สรุปอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ผมเห็นท่าทีประชาชนไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้เลยนะครับเวลาทำท่าแลบลิ้นแล้วพุทธพัดพุทธพัดพุทธพัดเหมือนเลยครับอย่างนั้นเพียงแต่ว่านาในทำเนียบต้องเป็นวงกลมเพราะขาหน้ามันคดครับอ้าวเมื่อการยึดทำเนียบรัฐบาลไปทำนาก็มีเหตุผลทางเศรษฐกิจก็จะถามท่านผู้ร่วมรายการว่าแล้วไปยึดสนามบินสุวรรณภูมินี่มันเหตุผลทางด้านไหนครับคือการยึดสนามบินเนี่ยมันแสดงออกว่าคนพวกนี้เนี่ยทำโดยคำนึงถึงโพธิรักษ์และสันติอโศกเป็นที่ตั้งเพราะว่ามันมีเหตุผลอะไรที่จะเพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเหลือกันทำนั้นไม่มีอะไรจะกินเห็นเขาเรียกสนามบินนึกว่าบินทบาทครับอ๋อเป็นสนามไปบินทบาทฮะ
ที่นั่นมีหญ้ามากเหมาะแล้วแหละ เพราะว่าทางนี้เขาก็ไม่กินเนื้ออยู่แล้วไปบิณฑบาตเอาหญ้ามันก็ได้อยู่หรอกคือกว้างใหญ่ไพศาลทีนี้คุณวีระคุณจตุพรฮะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเราจะสนทนากันสักครู่หนึ่งนะครับสนทนาบรรยากาศทั่วๆไปก่อนแล้วหลังจากนี้อีกช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการประจำครับแต่ว่าเป็นแขกรับเชิญครับทีนี้จัดรายการครึ่งทศวรรษทั้งทีต้องโชว์เทคโนโลยีกันหน่อยเราก็เลยให้แขกรับเชิญเนี่ยอยู่ต่างประเทศอ๋อแม่ไปดำเนินการกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผู้ดำเนินรายการเองยังไม่ทราบเลยนะครับว่านี่จะมีผู้ร่วมจัดรายการอยู่ไกลถึงต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าต้องมีของขวัญพิเศษอะไรให้กับพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแฟนๆรายการความจริงวันนี้จะได้สดชื่นดีใจฝ่ายตรงข้ามจะได้อกแตกตายอย่าเอ่ยชื่อมานะเอ่ยชื่อแล้วเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์สุเทพสนธิลิ้มทองกุลจำลองศรีเมืองเขาจะช็อกและกรี๊ดแตกนะครับเขาจะทุรนทุรายขี่เยี่ยวเต็มกางเพราะฉะนั้นเรามอบของขวัญพิเศษสุดนะครับเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญพิเศษครับไม่ใช่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแต่วิดีโอลิงก์ทีเดียวได้นก2ตัวเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็พร้อมหรือยังเอ่ยเรามีแขกรับเชิญชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรจะวิดีโอลิงก์มาด้วยครับถ้าอย่างนั้นก็จะชักช้ากันอยู่ทำไมล่ะครับขอเชิญผู้ร่วมรายการพิเศษจากแดนไกลปรากฏตัวให้พี่น้องได้ทัศนากันณบัดนี้ผมก็ไม่ทราบว่าท่านมาหรือยังนะฮะเพราะว่าตัวท่านนายกทักษิณเองเข้าใจว่าหลังๆเวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยเห็นเหตุการณ์ในสภาแล้วก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษอ๋อครับ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 คือการเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์บอกยึดมั่นในระบบรัฐสภาในระบบรัฐสภาเนี่ยต้องลุกขึ้นไปกระชากประธานสภาและก็เฟี้ยงหนังสือใส่ประธานสภาบีบคอสสในสภานี่คือระบบรัฐสภาแล้วอีกอย่างหนึ่งสสหญิงจะต้องอยู่นิ่งไม่ได้ครับต้องไปคว้าเก้าอี้ประธานรัฐสภามากอดไว้ผมนึกว่าพรรคประชาธิปัตย์อยากได้แต่เก้าอี้นายกอย่างเดียวแต่ต้องการเก้าอี้ประธานรัฐสภาด้วยอยากได้เก้าอี้ประธานสภาด้วยฮะแต่การไปยึดเก้าอี้ประธานสภานั้นน่ะได้คำนึงบ้างหรือไม่ว่าได้ทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้วไม่มีกลิ่นฉี่ฉุนอันนี้ผมก็ดูว่าเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าทราบข่าวว่าหมอนที่อยู่บนเก้าอี้ประธานสภาเปลี่ยนแล้วครับพอได้เก้าอี้คืนมาน่ะไอ้หมอนรองนั่งต้องเปลี่ยนเลยนะครับมันมีกลิ่นฉุนติดมาเลยเชียวผมว่าเรื่องนี้เนี่ยพวกเราเองก็ไม่ได้เป็นผู้สันทัดถ้าเราจะพูดเองเนี่ยก็เกรงว่าน้ำหนักความน่าเชื่อถือมันจะไม่เท่าที่ควรเพราะนั้นผมเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะฮะว่าการพิสูจน์ตรวจสอบจนต้องทิ้งหมอนนั้นไปนั้นเนี่ยเราให้จ่าประสิทธิ์ชัยศรีศักดิ์เป็นพิสูจน์กลิ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ว่าฉุนจริงๆนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าคนที่ดูโทรทัศน์อยู่แล้วแวกแถวบ้านผมเนี่ยวันนั้นผมไม่อยู่บ้านฮะแต่ข้างๆบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาอกตกใจที่มีการเข้าไปดึงกระชากลากเก้าอี้ประธานสภาคนเขานอนดูทีวีอยู่เขาจะพูดเขาตกใจอ่ะทีนี้ตกใจนอนๆอยู่พูดมันออกจากคอเสียงไม่ชัดเขาบอกฮาฮาลากฮาลากเลยแม่มีคำหน้าอีกคำนึงเขาพูดอย่างนี้เลยฮะเขาตกใจไม่รู้สึกมีคำหน้าอีกคำมีประโยคมีคำข้างหน้าอยู่อีกคำนึงผมไม่ได้ยินคำข้างหน้าว่าไงนะฮะ
ม่ได้ยินนะไม่น่าเชื่อว่าคนในนี้อยู่ข้างบ้านผมหมดเลยครับแต่ว่าคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรครับครับผมคิดว่าเรายังมีเวลาก่อนที่จะให้ผู้ร่วมรายการจากต่างประเทศคุยเข้ามาเนี่ยผมอยากจะชวนคุยประเด็นที่ตกค้างไว้อยู่นิดนึงว่าครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคงจะไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆเฉยๆในสถานการณ์อย่างที่ว่าอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ได้หรอกเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่พวกคุณไปทำไว้เนี่ยพูดง่ายๆว่าคุณไปสุมไฟไว้ทีนี้มันก็มีแต่ควันขึ้นมาเล็กน้อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ไม่เป็นที่สังเกตแต่เวลานี้มันชักจะเป็นมีควันก้อนใหญ่หมายความว่ามันกำลังเป็นสุมไฟขึ้นมาจนจะกำลังจะลุกจะไหม้ถึงตัวกันอยู่แล้วเรื่องนั้นก็คือเรื่องการทุจริตครั้งมโหฬารที่สุดตั้งแต่ก่อสร้างประเทศไทยมา800ปีไม่มีเรื่องใดยิ่งใหญ่เท่าเรื่องทุจริตปรส.ไอ้ที่เอาทรัพย์สินของประเทศไปขายเนี่ยนะนั่นน่ะสิก็เนี่ยที่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรรวมทั้งผมด้วยเริ่มต้นก็เอาหอบข้อมูลไปให้ DSI ก่อนแล้วต่อมา DSI สอบได้ความแล้วว่าคดีนี้มีมูลแน่นอนมีการทุจริตแน่นอนแต่ตามกฎหมายต้องส่งไปให้ปปช.แล้วปปช.ก็รับเรื่องที่เรายื่นไว้จนกระทั่งเราเองก็ลืมไปแล้วว่ามันนานเท่าใดครับจะจำได้อีกครั้งตอนคดีขาดอายุความครับเรื่องนี้นะครับผมจะบอกให้นะครับอธิบายให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาบริหารประเทศในปีพ.ศ. 2540ในท่ามกลางที่เศรษฐกิจกำลังล่มสลายแล้วหลักๆ ก็คือว่ารัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธท่านได้สั่งยุติกิจการของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไว้56สถาบันยุติไว้เนี่ยคือเป็นการว่าสั่งหยุดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบครับว่าสถานการเงินเป็นยังไงหนี้สินเป็นยังไงทรัพย์สินเป็นยังไงไม่เท่านั้นนะครับแต่พรรคประชาธิปัตย์เขาอาศัยเล่ห์จังไงก็สุดแท้แต่มาเป็นรัฐบาลเสร็จสับแล้วก็ตัดสินใจยุบเลิกกิจการ56บริษัทนั้นครับทั้ง56บริษัทนั้นมีสินทรัพย์อยู่ในมือประเมินแล้ว8แสนล้านพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเข้าไปดูแลอยู่ในเวลานั้นตัดสินใจว่าเมื่อยึดมาแล้วก็ทรัพย์สินทรัพย์ก็ต้องเอาขายหนี้สินรัฐบาลจะอุ้มไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ล้มละลายกันทั้งประเทศรัฐบาลก็เอาสินทรัพย์นั้นมาขายวิธีการขายสินทรัพย์เอามาแบ่งเป็นกองละ 40,000 ล้านกองละ 50,000 ล้านแล้วก็กำหนดไว้เสร็จครับว่าคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาประมูลได้นั้นไม่มีคนไทยคนไหนที่จะสามารถเข้ามาประมูลได้ว่าแล้วก็ให้บริษัทฝรั่งครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังเวลานั้นนะครับเข้ามาประมูลโอ้โหครับซื้อกันไปได้กองละ 10,000 กองละ 10,000 กองละ 10,000 นะประมาณนั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วได้เงินเข้ามารัฐ 200,000 ล้านสินทรัพย์ของรัฐ 800,000 ล้านประมูลได้ 200,000 ล้าน 600,000 ล้านสูญหายไปใครรับผิดชอบคือไอ้เรื่องใครรับผิดชอบในขณะนี้ไปคาอยู่ที่ปปช.นั่นแหละเราก็จะรอดูว่าปปช.เนี่ยจะว่ากันมายังไงเอาให้มันรู้เรื่องเลยว่ามาตรฐานการทำงานของปปช.เนี่ยจะสง่างามสู่น้องๆในศาลรัฐธรรมนูญเขาได้ไหมเฮ้ยพอๆกันทีนี้สิ่งที่คุณวีระพูดเนี่ยคุณวีระพูดความจริงก็ใช่แต่พูดเหมือนไม่เข้าใจเหมือนไม่รู้จักพรรคประชาธิปัตย์ครับคือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอยากเป็นนะรัฐบาลเนี่ยแต่ผลงานในการหารายได้เนี่ยไม่มีก็ขนาดของสินทรัพย์ชาติ800ล้านเนี่ยไปขายกันอีท่าไหนได้มาแค่200,000ครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นมีอยู่เรื่องเดียวฮะที่พรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าเป็นการนำรายได้เข้ารัฐไ
คือยึดเงินนายกทักษิณ 46,000 ล้านนี่แหละครับนี่ไงนี่ไงวิธีการหาเงินของพรรคประชาธิปัตย์มันวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับคือแล้วที่สำคัญนะครับก็คือว่ากรณีเงิน 600,000 กว่าล้านนี้เนี่ยประชาชนไปแบกหนี้แทนพรรคประชาธิปัตย์ถูกต้องไม่ใช่หมายความว่าพอขาดทุนตูมไม่มีใครรับผิดชอบไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอาเงินภาษีอากรของประชาชนนี่แหละครับไปใช้หนี้แล้วตอนไปขายสินทรัพย์เนี่ยถามกลับพรรคประชาธิปัตย์เวลาจะมาเยียวยาประชาชนเนี่ยนะครับที่ตัวเองเป็นรัฐบาลและสั่งฆ่า 2,000 ล้านมันถามบอกว่าถามประชาชนแล้วหรือยังเราสวนบอกว่าตอน 6,000 ล้านมาฆ่าคุณถามประชาชนแล้วหรือยังแล้วตอนไปขายสินทรัพย์ขาดทุน 600,000 ล้านคุณถามประชาชนแล้วหรือยังนี่แหละครับแล้วมันไม่ได้จบเท่านี้ปรากฏว่าพอเป็นหนี้ตั้งเนี่ยนะครับ 600,000 ล้านเนี่ยก็ต้องใช้หนี้รัฐบาลนายกทักษิณเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องเริ่มจ่ายหนี้ต้องกล่าวเป็นพระราชกำหนดไปใช้นี่ครับนะครับ700,000กว่าล้านในสมัยรัฐบาลชวนเนี่ยประมาณ700,000ล้านนะครับรวมกระทั่งจะถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับปาเข้าไป 1.3 ล้านล้านบาทก็ใช่สิปากันก็ไปรวมแล้วเนี่ยนะครับ2ล้านล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วมากกว่างบประมาณแผ่นดินทั้งปีซะอีกนี่คือความเสียหายของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครับท่านทั้งสองกลัวมันเฟี้ยงหนังสือใส่ครับเออเดี๋ยวมันเครียดเดี๋ยวมันมาจับขีดพจรแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่สภาผมไม่กลัวคนคุยอย่างหรอกเพราะว่าผมอยู่ห่างสภาผมไปออกรายการ MV5 ทำหน้าที่แทนท่านทั้งสองคนผมทวงถามปปช.ผมถามปปช.ว่าที่ไปยื่นเอาไว้เนี่ยจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้ยินข่าวว่ามันใกล้จะหมดอายุความเต็มทีปปช.จะพิจารณากันจนกระทั่งกรรมการปปช.ผมร่วงหมดหัวหรืออย่างไรคุณวีระพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกพูดอย่างนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็จะนึกว่าคุณวีระมุ่งแดกดันคุณกล้านรงค์เขาเอานั่นเขาเป็นเพื่อนผมจะไปแดกดันทำไมคนมันเป็นเพื่อนรักกันไม่ใช่แดกดันครับแดกหัวเลยครับ คือคุณกล้านรงค์นี่ดีอย่างคุณวีระคุณจตุพรฮะครับใครจะทำอะไรก็ตามมันไม่หนักหัวแกใช่มันวางไม่ได้มันไหลลงหมดนะครับครับไม่แต่แกเป็นคนหัวเร็วเหรอผมจึงตามไม่ทันแต่ผมว่าอย่างนี้ยังไงฮะคือเรื่องของคุณกล้านรงค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของผมอันนี้ก็ถูกแล้วเราพูดกันอย่างนี้เราไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะคุณนรงค์นะเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยทำใจไว้อย่ามายุ่งกับผมใช่เช่นเดียวกันแล้วอย่ามายุ่งกับผมนะผมก็ไม่เอาเหมือนกันไปมอบตาช่างก่อนแล้วก็ไม่มีความรู้สึกมอบหวีกันเถอะขอความยุติธรรมตาช่างก็ไม่ให้หวีแต่ว่าคุณวีระมีตั้งแสนหวีไม่ใช่อ๋อนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยแสนหวีนั้นไม่แบ่งให้ใครเป็นนันขาดผมน่ะเดี๋ยวประธานโทษนะฮะผมนึกขึ้นได้เนี่ยผมสงสัยมานานแล้วผมเก็บความสงสัยมาตลอดจนถึงวันนี้ครับว่าภรรยาของพลเอกชวลิตครับกับภรรยาของคุณวีระครับใครมากกว่าใครอ๋อภรรยาพลเอกชวลิตชื่อคุณหญิงพันเครือครับส่วนภรรยาคุณวีระเคยแสดงละครเป็นเจ้าหญิงแสนหวีอันนี้ตกลงใครมากกว่าใครครับเป็นปัญหาโลกแตกครับคือเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาที่ผมกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองกันมายาวนานเนี่ยเคารพนับถือท่านแล้วไม่อาจจะแยกจากกันได้ก็เพราะว่าภรรยาเรามีฐานะร่ำรวยใกล้เคียงกันคือคน1,000เครือ
ทั้งคนหนึ่งแสนหวีพันเครือนี่ก็ไม่รู้สิเครือนึงกี่หวีล่ะมันปัญหาว่ากล้วยอะไรแล้วก็ต้องดูอีกอ่ะว่ากล้วยอะไรกล้วยตานีไม่กล้วยน้ำว้ากล้วยตานีไม่ได้เพราะว่ากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนมีอยู่หวีเดียวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาผมจำได้นี่คือปัญหาว่านี่ไปเป็นกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีช่วยได้ความรู้เรื่องนี้มาใช่ไหมก็มีความรู้แหมเก้าเดือนก่อนที่สถานการณ์มันจะเลยเถิดเนี่ยผมว่าก่อนแขกรับเชิญมาเนี่ยคุณจตุพรโซโล่ใช่สักคนไหมแล้วแขกรับเชิญมาคุณจตุพรเอาถึงไหนก็ถึงนั่นอ่ะแขกรับเชิญมาก็ต้องตามใจทางรายการเขาให้ออกกี่โมงดีไหมฮะแต่ก่อนคุณจตุพรจะแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนี่ผมขอที่จะกราบเรียนนิดนึงว่าหลังจากที่ผมโวยวายอยู่ที่ MV5 แล้วก็ได้รับคำตอบจากปปช.เป็นคำตอบที่พี่น้องไทยทั้งประเทศควรจะหูผึ่งแล้วก็ท่านกรุณาไปเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติขึ้นเงินเดือนให้ปปช.เขาตอบว่าไงครับเขาตอบว่ากำลังพิจารณาอยู่พิจารณาพาดไรเลยครับคุณวีระครับมันตั้งแต่ปีไหนนะครับไอ้เรื่องเนี้ยก็นั่นนะสิครับแล้วก็ผมก็ถามต่อไปว่าระวังนะมันจะขาดอายุความเขาบอกว่าได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าไม่ขาดอายุความแน่เพราะว่าปีหน้านี่แหละจะขาดแล้วปีหน้าเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้รอหน่อยยังมีเวลาอีก1ปีโอ้ยมึงทำไมจะต้องพิจารณากัน10ปีอย่างนี้คุณวีระครับผมฟังปปช.ท่านตอบอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดภาษาคนใต้บ้านเรานะเขาเรียกว่าเป็นคำตอบที่ต้องเหี้ยหูฟังเลย อันนี้ไม่เพราะว่าพี่น้องใต้บ้านผมหลายคนเขาพูดหอหูไม่ได้พี่น้องต้องเห็นใจนะครับเหี้ยหูฟังหรือฟังหูเหี้ยก็ไม่ทราบคือพี่น้องใต้เราเนี่ยเราก็พูดอักขระบางตัวมันไม่ชัดต้องเห็นใจนัทวุฒิจริงๆครับจะเหี้ยหูฟังหรือว่าจะยังไงก็ฟังเข้าไปเถอะนะฟังเข้าไปฟังตามสบายอะนะแต่ว่าอย่าเอาหูเหี้ยฟังก็แล้วกันเอาอย่างนั้นดีไหมฮะรายการมันจะได้เดินนะฮะท่านผู้ชมรายการอย่าให้เดินเลยครับมันหล่นครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเดี๋ยวไอ้พวกนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะหาว่าเราเนี่ย3-1ครับเพราะฉะนั้นรายการเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยจะให้คุณจตุพรเนี่ย1-1ไปเลยไอ้นี่เดียวไอ้พวกนั้นเนี่ยเวลามันจัดเวลามาเคลื่อนไหวนี่พวกหัวนะสายล่อฟ้ามันไม่เข้าใจเขาตั้งสายล่อฟ้าเพื่อล่อไอ้ฟ้ามาผายตรงหัวมันขอให้เจริญเนี่ยชุมนุมหน้าฝนเธอมันเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ความชี้เป้าเสียแล้วชี้เป้าเอาละครับแล้วก็พอคุณจตุพรเสร็จนะฮะจะกี่โมงยังไงก็ตามนี่แหละแล้วก็แขกรับเชิญมาก็เราก็เชิญร่วมรายการแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมมาอีกนิดหน่อยไม่ยาวแล้วแต่เวลาแล้วแต่เวลาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณวีระทำหน้าที่บุญรายการเชิญคุณจตุพรพูดกับท่านผู้ชมหน่อยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับบัดนี้เรามาถึงนาทีอันสำคัญผมจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้พบกับราษฎรเต็มขั้นจตุพรพรหมพันธ์ณบัดนี้แล้วคุณจตุพรเสร็จก็เดี๋ยวแขกรับเชิญกิติมศักดิ์แล้วผมขอต่ออีกหน่อยศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเจอกันพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้ได้เวลาชาปนกิจศาลรัฐธรรมนูญผมเรียนกับพี่น้องว่าไม่ใช่ว่าผมไปแค้นศาลรัฐธรรมนูญแล้วจึงจะไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญผมวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญมาก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยผมครับพี่น้องที่เคารพจนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญไปสุมหัวกันและคนไปถ่ายคลิป
เคลียร์ปัญหาเรื่องโกงข้อสอบรับเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปรากฏว่าตุลาการในศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเรื่องนี้เราต้องสู้คดีเหมือนที่นายกอภิสิทธิ์สู้คดีกับไอ้ตู่มันพี่น้องที่เราทั้งหลายภาพประจานเหล่านั้นถ้าบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่อยู่ฝ่ายตุลาการแต่พฤติกรรมแบบนั้นอย่าว่าแต่ตุลาการเลยครับผมเชื่อว่าตุลาการที่ดีๆก็จะไม่ยอมรับแต่การสุมหัวแบบนั้นนั่นคือพฤติกรรมของซ่องโจรต่างหากละศาลรัฐธรรมนูญคุณจะมาถอนอะไรผมศาลรัฐธรรมนูญผู้แทนคุณก็ถอนไปแล้วเหลือประชาชนคุณไม่มีสิทธิ์ถอนผมจากประชาชนโดยเด็ดขาดศาลรัฐธรรมนูญถึงประธานโทษถึงนายกสมัครนายกสมชายและทำหน้าที่อย่างถูกต้องพี่น้องที่เราทั้งหลายเรื่องตัดสิทธิ์ผมไม่มีปัญหาอะไรแต่พฤติกรรมของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวานนี้สนธิลิ้มทองกุลก่อนยุติการชุมนุมบอกว่าให้รอฟังข่าวดีจากศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องจำได้ไหมครับสมัยนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์สนธิลิ้มทองกุลประกาศชัดเจนว่าจะไม่ให้นายกสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่2ธันวาก่อนวันที่3ก่อนวันที่4ธันวาศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายตัดสินใจยุบพรรคพลังประชาชนมัชฌิมาและชาติไทยไม่สามารถตัดสินได้ที่ศาลรัฐธรรมนูญไปใช้ศาลปกครองในการตัดสินสนธิพูดแล้วผลก็เป็นไปตามนั้นเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพสนธิบอกว่าให้รอฟังข่าวดีจากศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ข่าวดีกับสนธิเช่นเดียวกันครับพี่น้องทั้งหลายการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา291เป็นสิทธิของคณะรัฐมนตรีเป็นสิทธิของส.ส.และส.ว.เป็นสิทธิของประชาชน 50,000 คนสามารถที่จะยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้พี่น้องที่เราทั้งหลายอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น3ทางนิติบัญญัติบริหารตุลาการมีอิสระระหว่างกันแต่การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้ที่สั่งให้สภาชะลอการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเป็นการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติผิดบทบัญญัติของศาลของรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่ครับข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญวันที่3มิถุนายนนะครับคือหมายความว่าเป็นการออกข่าวล่วงหน้าปรากฏว่าได้มีการบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องของใครบ้างพี่น้องฟังครับ1พลเอกสมเจตบุญถนอมและคณะ2นายวันธงชัยชำนาญกิจ3นายวิรัตกัลยาสิริ4นายวรินทร์เทียมจรัส5นายบวรยสินธรรวม5คำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา68กรณีที่คณะรัฐมนตรีรัฐสภาพรรคเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาและสุนัยจุลพงศธรและคณะภรดรปริศนานันทกุลและคณะได้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมีผลให้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา68ให้สิทธิ
แก่ผู้ที่ทราบถึงการกระทำอันเป็นการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและเพื่อพี่น้องฟังนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศก็ปกครองประเทศอยู่แล้วเว้ยศาลรัฐธรรมนูญก็รัฐบาลส.ส.ประชาชนก็พรรคเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาเขาปกครองประเทศอยู่แล้วเป็นรัฐบาลและจะทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วไปต่อสู้เพื่อเป็นอะไรครับศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับบอกต่อว่ายอมใช้สิทธิ์ให้มีการตรวจสอบการกระทำดังกล่าวได้โดยมีสิทธิ์สองประการคือ1เสนอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ2ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยกเลิกการกระทำดังกล่าวแล้วมีคำสั่งว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาศาลมีคำสั่งให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งรัฐสภารอการดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพี่น้องที่เราทั้งหลายซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ระบุว่านอกจากนี้ให้คณะรัฐมนตรีรัฐสภาพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาและนายสุนัยจุลพงศธรนายพระดอนปริศนานันตกุลและคณะมีหนังสือชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งคำร้องและนัดคู่กรณีไต่สวนในวันที่5และวันที่6กรกฎาคม2555ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญรู้อย่างเต็มอกว่าสภามีมติตามบทบัญญัติแห่งมาตรา291ว่าให้ทอดระยะเวลาจากวาระ2ไปยังวาระ3 15วันซึ่งประธานรัฐสภานายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ได้มีการนัดหมายเพื่อมีการลงมติในวันที่5มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญลงมือในวันที่1มิถุนายนพี่น้องที่เราทั้งหลายสนธิลิ้มทองกุลแทงหวยถูกศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับท่านพี่น้องที่เราทั้งหลายคำถามต่อไปที่ผมอยากให้นักวิชาการทางกฎหมายนักกฎหมายที่ไม่น่าด้านนักกฎหมายที่มีความเป็นมนุษย์ได้ตอบคำถามผมเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา68ที่ใช้ในการยื่นนั้นระบุอย่างชัดเจนว่านะครับที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองกระทำตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนในการดำเนินคดีอาญาพี่น้องฟังดีๆนะครับในกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิ์เสนอให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำว่าและจะแตกต่างไปจากคำว่าหรือถ้าหรือสิครับศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องมาพิจารณาได้เองในกฎหมายรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าให้ยื่นผ่านอัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
และยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญในความหมายชัดเจนก็คือว่าและยื่นคำร้องให้กับศาลรัฐธรรมนูญนั้นคนที่ยื่นคำร้องต้องเป็นอัยการสูงสุดไม่ใช่5คนที่ว่านี้เปรียบเทียบกับกกต.ต้องการยุบพรรคการเมืองต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดอัยการสูงสุดจึงส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องนี้ไม่ทันการอัยการยังไม่ส่งรับตรงเลยครับพี่น้องที่เราทั้งหลายแล้วเป้าคืออะไรครับพี่น้องที่เคารพเป้าก็คือว่าในกฎหมายมาตรา68นั้นที่พวกนี้จะต้องงับเรื่องนี้เพราะอะไรครับในวรรคต่อมาบอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พรรคการเมืองใดเลิกกระทำตามวรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกล่าวได้ครับพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมครับพี่น้องเห็นริดแล้วหรือยังต่อมาบอกว่าในวรรคต่อมาบอกว่าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสามให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังกล่าวพี่น้องที่เราทั้งหลายเป้าหมายเห็นอย่างชัดเจนคือการยุบพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาอีกแล้วครับพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าการเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งกระทำการทั้งร่างของประชาชนร่างของสสซึ่งเวลานั้นผมก็ยังเป็นสสอยู่พี่น้องที่เราทั้งหลายคณะรัฐมนตรีก็เสนอถามว่าคณะรัฐมนตรีเขาเสนอตามอะไรครับตอบว่าเป็นการเสนอตามการแถลงนโยบายตามมาตรา178ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา176และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ตนรวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554ข้อที่ 1.16 นายกยิ่งลักษณ์แถลงอย่างนี้นะครับเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรมและองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนพร้อมรับการตรวจสอบทั้งนี้ให้ประชาชนเห็นชอบก่อนผ่านออกเสียงประชามติพี่น้องที่เคารพนายกยิ่งลักษณ์ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ต้องแถลงนโยบายต่อสภาและนายกยิ่งลักษณ์ถ้าไม่ยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญดิครับจะถูกถอดถอนได้เพราะไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี่เขาแถลงต่อสภาเป็นนโยบายที่ได้ประกาศต่อสภาเป็นการประกาศตามรัฐธรรมนูญหมวด5ถอยมาที่แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา75บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำนงให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในการแถลงนโยบายต่อสภาคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำเนินการใดในระยะเท่าใดมาตรา77รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ
ผมเรียนกับพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตามกรอบของการแถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพมาตรา68ผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นตามบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนเขาเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อให้มีสสร.โดยระบุว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์แปลความว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไทยยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพี่น้องที่เราทั้งหลายศาลรัฐธรรมนูญไม่รู้เหรอครับว่าร่างมาตรา291เพื่อให้เกิดสสร.จากการเลือกตั้งของประชาชนและจากการเลือกของรัฐสภาไม่ใช่เป็นการล้มล้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้าเขาจะไปแก้หมวดพระมหากษัตริย์สิครับนั่นถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองนี่เขาไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์แม้แต่เพียงมาตราเดียวได้ยินหรือยังศาลรัฐธรรมนูญและไม่ใช่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิถีทางที่ไม่ได้เป็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพราะพวกเราเป็นรัฐบาลอยู่แล้ววันนี้ผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าผมยกศาลยุติธรรมเก็บเอาไว้ไม่พูดถึงแต่ขอพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญคุณกำลังใช้คำว่าตุลาการพิวัตรจัดการกับเสียงของประชาชนกันอีกแล้วใช่ไหมการพิจารณาของสมาชิกรัฐสภาไม่ได้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะไประงับยับยั้งศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจเกินรัฐธรรมนูญคำถามที่เกิดขึ้นวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญคุณไม่ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคุณมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์พี่น้องที่เคารพเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ไม่มีทางออกท้ายที่สุดเมื่อคำพิพากษาของคุณว่ารัฐธรรมนูญการแก้ไขมาตรา291ขัดรัฐธรรมนูญคุณก็ไปยุบพรรคเกิดความระสำระสายท้ายที่สุดคุณก็ไปปล้นสมาชิกพรรคแล้วก็ให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องที่รักหลายประเด็นที่สองถ้าช่องทางนี้ประชาชนจับได้ไล่ทันก็จะให้เกิดปัญหาพี่น้องที่เคารพก็มีคนจะกรีธาทัพกระทำการรัฐประหารทั้งที่เราคิดเต็มอกกันมาไว้เดิมว่าการได้นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเธอเป็นผู้หญิงคงไม่มีทหารอกสามศอกที่ไหนมันบังอาจมายึดอำนาจจากสตรีเพศหรอกครับพี่น้องทั้งหลายแต่มันมีทางเดินสองกลไกหนึ่งล้มโดยศาลรัฐธรรมนูญเอากรณีผมลองแย่ดูเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างพี่น้องเชื่อเหมือนกับผมไหมครับว่าพวกนี้ไม่ต้องการให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ประชาชนเห็นต่างจากพวกนี้เท่านั้นเองครับพี่น้องหลายบ้านเมืองเราจะเดินต่อไปอย่างไรครับพี่น้องที่อะไรวันนี้ผมต้องขอประกาศที่ Thunderdome แห่งนี้
ผมจะร้องขอไปยังพี่น้องนปช.เราต้องเดินเพื่อเข้าชื่อถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้พี่น้องพร้อมจะยื่นถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนี้ไหมพี่น้องพร้อมเข้าชื่อไหมพี่น้องเขาให้เป็นศาลสูงกลับทำตัวเป็นศาลเตี้ยรับไม่ได้จริงๆพี่น้องเดี๋ยวไหนศาลรัฐธรรมนูญชุดยุบพรรคไทยรักไทยใส่สูตรไม่ได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เมื่อข่าวคดีพรรคประชาธิปัตย์ยักย่องเงินจากแมสไซอาเป็นต้นTPI โพลีนผ่านแมสไซอา258ล้านยักย่องเงินภาษีอากรกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง29ล้าน DSI ส่งเรื่องให้กกต.นายอภิชาติผมต้องเรียนย้ำว่านายอภิชาติสุขากนนท์ผมเป็นคนบอกกับคุณและคุณทำหน้ามึนๆจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เหรอว่าให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันคุณดึงจนคดีเลย15วันแล้วเสร็จแล้วคุณก็ยื่นยุบพรรคประชาธิปัตย์เพื่อบอกกับคนทั่วไปว่าคุณทำหน้าที่แล้วทั้งที่จริงผมสงสัยว่าคุณเตรียมกับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เพื่อช่วยเหลือพรรคประชาธิปัตย์พี่น้องที่รักทั้งหลายไต่สวนเกือบตายท้ายที่สุดวินิจฉัยว่าคดีขาดอายุความคดีนาวีพรหมทรัพย์ร้องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์อาภิสิทธิ์ใช้เอกสารเท็จไปรับรองความเป็นสมาชิกพรรคของสมาชิกพรรคที่พ้นจากสมาชิกภาพไปแล้วการแจ้งเอกสารเท็จต่อกกต.พี่น้องที่เคารพเป็นความผิดตามกฎหมายแต่กกต.นายอภิชาติสุขาคานนท์บอกว่าเนื่องจากเขาไม่บังคับให้ส่งนายกอบจ.สังกัดพรรคไม่ได้เกี่ยวว่าสังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคแต่มันเกี่ยวว่าเขาใช้เอกสารเท็จโดยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอธิบายสับเสร็จครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเรื่องไกลสวพักพวกผมยื่นตรวจสอบกรณีบริษัทอีทวอเตอร์แล้วตอนนี้ตามด้วยปตท.หลายบริษัทซึ่งรับถือหุ้นใหญ่พี่น้องที่รักกำลังไล่บี้ไปผมนั่งในศาลรัฐธรรมนูญนี่ครับผมต้องการสบตาทุกคนไม่มีใครกล้าสบตากับนายจตุพรแม้แต่เพียงคนเดียวยกเว้นชัดชลวรก้มหน้าก้มตาผมก็รู้นะครับว่าคำวินิจฉัยเขาเนี่ยช่วยกกต.เพราะกกต.ไปรับรองผมว่ามีคุณสมบัติถูกต้องผมผิดวันเดียวคือวันที่3กรกฎาคมที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งพี่น้องที่รบทำยังไงก็ไม่ได้ไปติดโซ่ติดตรวนอยู่ครับพี่น้องหลายติดลูกกรงอยู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยไม่มีความผิดผมนี่บอกฝ่ายกฎหมายมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าเห็นว่าพรรคจะรับผลกระทบจากเรื่องผมนายจตุพรจะขอลาออกจากการเป็นส.ส.ก่อนวันวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกไปยังฝ่ายกฎหมายว่าผมไม่มีวันจะพาพรรคและพาคนอื่นเขาเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนขอเดือดร้อนชีวิตเดียวพี่น้องที่หลายปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการยุบพรรคเพื่อไทยจากกรณีที่ผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ยักยอกเงิน258ล้านไม่เป็นไรช่อโกงเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองไม่เป็นไร
ไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะติดคุกเนี่ยมันจะเอาเป็นเอาตายให้ได้ครับพี่น้องนะนี่ผมกำลังดูเหมือนกันว่าปิดสมัยประชุมไอ้สสมือปืนที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ปล่อยไว้จะเป็นภัยอันตรายหรือไม่หรือปล่อยไว้จะไปสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยทั่วไปกรณีบริษัทอีทวอเตอร์พรรคประชาธิปัตย์อธิบายความว่าเขารับแทนรัฐบาลที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์กับทำเนียบรัฐบาลห่างกันไม่ถึง5นาทีบริษัทอีทวอเตอร์คุณไม่รู้จักเลยครับว่าทำเนียบรัฐบาลอยู่ไหนที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์อยู่ไหนและทำเนียบรัฐบาลน้ำก็ไม่ท่วมคุณมีสิทธิ์ให้กับรัฐบาลแต่ไม่มีสิทธิ์ให้กับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ชี้แจงว่ารับแทนรัฐบาลใครให้สิทธิ์คุณไปรับแทนรัฐบาลกกต.บางคนบอกว่าเนื่องจากท่ามกลางภัยพิบัตินี่วางแผนช่วยอีกแล้วผมบอกว่าถ้ามีภัยพิบัติเก็บภาษีแทนกรมสรรพากรได้ใช่ไหมและถูกจับได้ก็บอกว่ากำลังจะเอาไปส่งรัฐบาลพี่น้องที่เราทั้งหลายเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เก็บเงินไว้ร่วมเดือนถ้าคุณรับแทนดิครับสมมุติอันนี้เป็นเงินรับแทนแล้วไปส่งให้แบบนี้นี่คุณเปลี่ยนเป็นแคชเชียร์เช็คใหม่นั่นไม่ใช่รับแทนและส่งแทนอีกต่อไปครับพี่น้องที่เคารพคุณเก็บไว้1เดือนนั้นความผิดได้สำเร็จไปแล้ว30วันยังไม่มีความผิดจตุพรวันเดียวเท่านั้นนะพี่น้องที่หลายผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ผมรู้ว่าพี่น้องต้องเหนื่อยยากกันอีกแล้วหลายคนบอกว่า5ปีผ่านไปทำไมเราจะต้องเหนื่อยกันอีกผมก็บอกว่าอย่ามาถามผมเลยถามคนคิดล้มรัฐบาลนู่นว่าไม่ให้พักบ้างหรือยังไงผมเรียนกับพี่น้องว่ามีอำนาจเดียวที่จะเป็นหลังพิงให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นคือพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเท่านั้นไม่ต้องไปพบใครอีกแล้วพี่น้องที่หลายผมรู้ว่าพี่น้องก็เจ็บปวดตอนไปพบผมก็เข้าใจนายกแต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่าผลสุดท้ายมันก็คือรักแท้ในคืนหลอกลวงมีแต่ความหลอกลวงและมีแต่ความหลอกลวงสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องทำคือการเข้าหาประชาชนไม่ใช่ไปบ้านหลังนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายท้ายที่สุดเราก็แลเห็นว่าการใช้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความจริงพี่น้องที่เราทั้งหลายพูดตรวจการแผ่นดินคุณพูดเรื่องจริยธรรมทุกวันสสเฟี้ยงใส่ประธานสภาบุกเข้าไปกระชากลากประธานสภาลากเก้าอี้ประธานสภาผมโทษทีครับกรรมการเอาประธานโทษพูดตรวจการแผ่นดินยังมีชีวิตเหลืออยู่ไหมครับโทษทีครับมีใครทราบข่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินตายแล้วบ้างไหมครับถ้าไม่ตายขอส่งเสียงหน่อยได้ไหมผู้ตรวจการแผ่นดินณัฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีบอกว่าขัดจริยธรรมกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีมีจริยธรรมใช่ไหมกสิทธิ์พิรมพรรคประชาธิปัตย์กระทำต่อสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้
ไม่ได้ยินเสียงจริงๆไม่ได้ยินเสียงจริงๆผมอยากจะรู้ว่าจะเก็บถึง100วันมั้ยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพี่น้องที่หลายวันที่เสื้อแดงถูกฆ่า98ชีวิตบาดเจ็บ 2,000 ไม่มีเสียงใดๆจากกรรมการสิทธิ์ว่าให้ดำเนินการตามหลักสากลไม่เห็นความตายของคนเสื้อแดงแต่ทันทีที่พันธมิตรร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์มากรรมการสิทธิ์ตาสว่างขึ้นมาทันทีเขาก็ตาสว่างเหมือนกันพี่น้องที่เราทั้งหลายเอาทันทีเลยว่าต้องให้รัฐบาลปฏิบัติตามอย่างนี้ปันอย่างนี้แต่ตอนคนเสื้อแดงถูกฆ่ากรรมการสิทธิ์เวลานั้นก็มีสภาพเหมือนกับผู้ตรวจการแผ่นดินเวลานี้พี่น้องครับนี่ไงล่ะครับว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาเราต้องการให้บ้านเมืองนี้เดินโดยหลักนิติรัฐนิติธรรมพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่อาจยอมรับเสียงข้างมากได้ก็เขียนไปในรัฐธรรมนูญเลยครับว่าต่อไปให้เสียงข้างน้อยจัดตั้งรัฐบาลเวลาไปหาเสียงเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพอย่าเลือกผมมากนะครับเดี๋ยวผมได้ที่หนึ่งจะผมไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ได้โปรดเลือกผมไม่น้อยๆเพื่อได้ที่สองผมจะได้จัดตั้งรัฐบาลไม่มีบ้านเมืองไหนไม่มีประชาธิปไตยที่ใดมันบอกว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เป็นเผด็จการเสียงข้างมากผมก็บอกว่าเผด็จการเสียงข้างมากไม่มีอยู่จริงเห็นอยู่จริงก็มีอันตรพานเสียงข้างน้อยเท่านั้นเองพี่น้องหลายแล้วใหญ่กันทุกคนต่อไปนี้ถ้าตัวเองไม่เห็นด้วยกับการพิจารณากฎหมายบุกพรวดถึงประธานสภาเฟี้ยงใส่ประธานสภาแล้วก็บอกว่าทำในเชิงสัญลักษณ์พี่น้องที่เคารพไม่มีสัญลักษณ์ของความเลวทรามความเถื่อยความสะทุนในที่ประชุมรัฐสภาผมจึงบอกว่านี่เป็นคำตอบชัดเจนหรือไม่วะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ทำอะไรก็ได้สั่งฆ่าประชาชนแล้วมายัดเยียดว่าชายชุดดำเป็นคนฆ่าประชาชนทั้งที่ชายชุดดำ6คนตามภาพปรากฏไม่รู้ว่าเป็นทหารครบทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ว่าให้มาแต่งตัวเป็นชายชุดดำหรือเปล่าแต่ทหารเอามา 60,000 คนใช้งบ 6,000 ล้านกระสุน 500,000 นัดสไนเปอร์ 3,000 นัดพี่น้องที่อะไรพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าชายชุดดำฆ่าประชาชนฆ่าทหารพี่น้องที่หลายเพราะฉะนั้นนี่ไงล่ะครับความชั่วที่แสดงในสภานั้นมันบอกแล้วไงครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรก็ได้ทำได้ทุกอย่างยกเว้นว่าทำให้เป็นมนุษย์เท่านั้นเองที่มันยังทำไม่ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายเผาเซ็นทรัลเวิลด์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาแถลงข่าวยืนยันไม่ใช่แสดงเผาหัวหน้าชุดประจนเพลิงยืนยันชัดเจนไม่ใช่เสื้อแดงเผาแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็พูดทุกวันว่าพวกเผาบ้านเผาเมืองผมบอกว่าถ้ากฎแห่งกรรมมีจริงขอสาปแช่งให้คนเผาบ้านเผาเมืองเผาเซ็นทรัลเวิลด์ชาติหน้าขอให้เกิดมาแขนคดสองข้างพี่น้องที่เราทั้งหลายเราเจ็บปวดตายก็ตายเสร็จแล้วพอรัฐบาลชุดนี้จะไปเยียวยาตั้งแต่พันธมิตรจนถึงเสื้อแดงตำรวจทหารปรากฏว่าฆาตกรไปร้องศาลปกครองร้องศาลปกครองศาลปกครองยกร้องต่อปปช.มันฆ่าแล้วมันยังมาฆ่าดวงวิญญาณที่มันฆ่าอีกครับพี่น้องทั้งหลายผมเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวพี่น้องที่อะไร
ชีวิตผมบอกกับนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพว่านายจตุพรพรหมพันธ์ไม่ขอปรองดองกับฆาตกรไม่ว่าวิธีใดทั้งนั้นไม่ใช่คุณไม่อยากปรองดองผมก็ไม่ปรองดองกับคุณเหมือนกันไอ้ฆาตกรบอกว่าจะช่วยคดีพ้นผิดพวกผมนี่นะครับณัฐวุฒิไสเกลือบอกว่าคดีก่อการร้ายพวกผมขึ้นศาลกันต่อคดีฆ่าของสุเทพอภิสิทธิ์ขึ้นศาลกันต่อคดียึดสนามบินขึ้นศาลกันต่อเพื่อตัวเองตรงไหนผมบอกระหว่างผมกับสุเทพเทือกสุบรรณอภิสิทธิ์วางหลักประหารรอข้างหน้าแล้วพิจารณาว่าใครจะเดินเข้าสู่หลักประหารเอาชีวิตเดิมพันชีวิตไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่น้องล่ะว่าผมบอกชัดเจนว่าบ้านเมืองเวลานี้กำลังถอยกลับ8ปี2548 2549 2550 2551เป็นถนนสายเดิมเราชนะแต่ไอ้พวกนี้ก็ตามมาปล้นตามมาฆ่าทุกครั้งผมจึงบอกกับพี่น้องวันนี้บอกกับคนไทยทั้งประเทศบอกกับพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศว่าถามหัวใจพี่น้องว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าการใช้ตุลาการพิวัตรโดยศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารเราขอต่อสู้ครั้งเดียวให้จบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันสักทีได้ไหมเพราะอีก5ปีเราไม่ต้องเหนื่อยกันอีกพร้อมไหมพี่น้องผมจึงบอกกับพี่น้องทั้งแผ่นดินว่าให้เตรียมพร้อมอยู่ในฐานที่มั่นเก็บเสื้อผ้าสีแดงใส่กระเป๋าเตรียมอาหารแห้งหารถให้เรียบร้อยทันทีที่ฉบับที่หนึ่งพอมันบอกว่าโปรดฟังอีกครั้งออกมาทันทีว่าไม่ฟังมึงอีกต่อไปแล้วให้รวมตัวแล้วไหลเข้ากรุงเทพมหานครประกาศสู้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยพี่น้องทั้งหลายและในระหว่างนี้เข้าชื่อถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้8คนเว้นชัดชนวันพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่าขั้นตอนวุฒิสภาที่จะโหวตในการถอดถอนเราอาจจะไม่ได้ทำสำเร็จแต่เราจะเข้าชื่อตามกลไกนี้พิสูจน์น้ำหน้าพวกนี้ที่เหลือเราจะเข้าชื่อไม่ได้เพื่อการถอดถอนออกจากตำแหน่งถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกระบวนการรัฐธรรมนูญหลังจากเกินชื่อ 20,000 เราจะถอดถอนพวกนี้ออกจากความเป็นมนุษย์ครับพี่น้องหลายเพราะมันทำแบบนี้มันไม่ใช่มนุษย์แล้วพี่น้องเอ้ยจะ5ล้านคน10ล้านคน15ล้านคน20ล้านคนต้องถอดถอนความเป็นมนุษย์ของพวกนี้ตุลาการพิวัตรอย่างศาลรัฐธรรมนูญมันต้องเจอประชาชนพิวัตรบ้างพร้อมแล้วอย่างประชาชนพิวัตรจัดการกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิวัตร8คนมันจะสู้กับ64ล้านคนได้อย่างไรพี่น้องที่เราทั้งหลายเราเหนื่อยเรายากเราถูกจับถูกขังพวกเดียวสนธิพวกนี้ศาลสั่งจำคุก
มันก็ไม่ติดคุกแต่พวกเราเข้าคุกกันเป็นว่าเลยเราชนะมันก็ปล้นทุกครั้งทวงอำนาจมันก็ฆ่าทุกครั้งผมจึงบอกว่าประเทศนี้มันควรจะจบในครั้งนี้ได้แล้วใช่ไหมท่านนายกไปแล้วพอกันเสียทีใช่ไหมพี่น้องออกมาพร้อมๆกันเมื่อได้รับสัญญาณเถิดพี่น้องหลายอยากให้ประเทศที่หมายเชิญรัฐประหารเลยอยากให้ประเทศที่หมายเชิญตุลาการรัฐธรรมนูญพิวัตรเลยเราไม่สมควรนอนรอความตายจากคนชั่วอีกแล้วพี่น้องทั้งหลายเราถูกกดขี่จนถึงที่สุดลุกขึ้นมาต่อสู้เถิดพี่น้องเหนื่อยกันอีกครั้งจงเหนื่อยกันอีกครั้งเดียวและจะไม่เหนื่อยอีกแล้วเพราะฉะนั้นรีบปฏิวัติเร็วรีบยุบพรรคเพื่อไทยเร็วพี่น้องที่เราทั้งหลายความเจ็บปวดมันมากเหลือเกินเหยียบย่ำอย่างกับไม่ใช่คนล้มแล้วยังไปเหยียบซ้ำหมดความอดทนแล้วพี่น้องที่ทั้งหลายฆ่ากันแล้วไม่เคยรับผิดชอบใส่ร้ายพี่น้องที่ตายอย่างกับไม่กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันความสำนึกไม่เคยมีเหิมเกริมไม่มีความรู้สึกพี่น้องที่เราทั้งหลายคนพวกนี้ไม่ได้เหนืออะไรกว่าพวกเราเลยใจมันเล็กกว่าพวกเราเพียงแต่หน้าเราบางกว่าพวกมันนั่นเองผมจึงชวนพี่น้องว่านี่เป็นการโค่นล้มพวกหน้าด้านครับพี่น้องหลายมันรู้เต็มอกว่าถ้าคนแสดงออกมาทหารก็เข้ามาจัดการแต่เรามองทะลุไปแล้วว่าเสื้อแดงพร้อมออกมาก็เต็มแผ่นดินครั้งนี้ออกมาเป็นล้านๆไปเลยเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าเพื่อจะบอกกับทั่วโลกให้รู้จักประเทศไทยว่านี่คือต้นฉบับของการต่อสู้ออริจินอลที่ลามไปอาหรับลามไปทุกประเทศองซานมาประเทศไทยยังใส่เสื้อแดงเลยพี่น้องที่รักทั้งหลายเตรียมให้พร้อมรอสัญญาณระหว่างนี้เข้าชื่อถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราไม่ลุกขึ้นสู้นายกยิ่งลักษณ์ก็จะมีชะตากรรมแบบนายกทักษิณแบบนายกสมัครแบบนายกสมชายผมไม่ต้องการให้นายกผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยมีชะตากรรมเหมือนอดีต3นายกนายกคนนี้จะไม่มีวันถูกล้มเหมือนกับ3นายกรัฐมนตรีส่งใจไปถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องว่าถ้าทหารอก3ศอกมาปฏิวัติยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นสตรีเพศประชาชนทั้งแผ่นดินจะลุกขึ้นมาจัดการใช้กระบวนการอายุติธรรมจัดการยิ่งลักษณ์คนไทยทั้งแผ่นดินจะลุกขึ้นมาจัดการนี่ไม่ใช่การปลุกระดมแต่การบอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆพี่น้องเอ้ยเตรียมพร้อมเถิดพี่น้องเอ้ยนี่เป็นการสู้เพื่อประเทศไทยนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ต้องถูกใครปล้นอีกแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านท่าน
ผู้ชมครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายท่านกำลังชมรายการความจริงวันนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เห็นนะครับว่าความจริงจริงๆของวันนี้มันคืออะไรใครที่ยังไม่เคยชมรายการโทรศัพท์ไปบอกกับพี่น้องทั่วประเทศบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าความจริงของประเทศไทยคืออย่างไรแล้วก็รีบเปิดโทรทัศน์ดูความจริงวันนี้ก่อนที่ความจริงมันจะจบรายการของเราลงไปเสียก่อนผมขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมันจะมาขัดจังหวะขัดรายการอะไรหรอกครับแต่ผมพิจารณาเห็นว่าถึงเวลาจะตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณาผมนึกว่าจะขึ้นมาติดคุกเป็นเพื่อนเลยสำหรับช่วงโฆษณาต่อจากจตุพรพรหมพันธ์ก็ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคนนั้นก่อนที่เพื่อนผู้ร่วมรายการจากต่างประเทศจะได้พบกับพี่น้องทั้งหลายผมคิดว่าจังหวะนี้ให้จตุพรพรหมพันธ์ได้พักหยุดพักเพื่อจะได้หายใจเสียบ้างเพราะว่าแล้วก็จะมอบหน้าที่ให้กับน้องคนสุดท้องได้หาเรื่องต่อไปเอาผมพูดผิดเลยเอาพูดผิดพูดใหม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปก็ขอเชิญณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งต้องถือว่าเป็นทางการเลยทางนี้นะต้องถือว่าท่านเป็นรัฐมนตรีในนามคนเสื้อแดงเราจะได้ดูฝีมือคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีกันว่าเขาทำได้เพียงใดตอนนี้เรามาฟังเขาพูดจาปราศัยกับพี่น้องก่อนที่จะได้พบกับผู้ร่วมรายการจากต่างประเทศเชิญพบกับณัฐวุฒิสายเกลือพี่น้องที่เคารพครับความจริงผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องขึ้นมาพูดแล้วเหตุผลที่บอกว่าไม่ต้องขึ้นมาพูดแล้วเพราะว่ามันเสียเวลากลับไปเก็บเสื้อผ้าวันนี้เป็นนิมิตหมายอีกครั้งว่าการต่อสู้ยกใหม่ของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศได้ถูกลั่นระฆังแล้วในเวทีธันเดอร์โดมวันนี้พี่น้องที่เคารพครับประหลาดเหลือเกินการต่อสู้ในบ้านเมืองนี้ชกมากี่ยกประชาชนชนะทุกยกแต่ไอ้พวกแพ้ก็ท้าชกอยู่ร่ำไปแต่ก็เอาละครับมาถึงวาระเวลานี้ความจริงอ่ะผมยังไม่ค่อยอยากจะออกมาตั้งเวทีพูดจาปราศัยอะไรหนักมากนักละครับพี่น้องที่เคารพครับผมอยากให้ผ่านสักวันสองวันนี้ไปก่อนถึงค่อยจะออกมาตั้งเวทีกันผมอายองซานซูจีครับองซานซูจีถูกขังอยู่ในประเทศของตัวเอง20กว่าปีได้รับการปล่อยตัวได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเดินทางออกมาต่างประเทศครั้งแรกเดินทางมาที่ประเทศไทยดันเจอเหตุการณ์นี้พอดีคืออายครับเพราะว่าทางบ้านของซูจีน่ะมันค่อยๆคลี่คลายเป็นประชาธิปไตยทางบ้านเราเนี่ย
ค่อยๆ คลี่คลายเป็นเผด็จการแล้วเธอมาเธอก็ไปพบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะผู้นำฝ่ายค้านไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวคือความเป็นเด็กของอภิสิทธิ์เนี่ยมันคิดอะไรเข้าข้างตัวเองไปหมดพออองซานซูจีไปพบไปนั่งคุยเข้าหน่อยให้ลูกน้องถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กลงทวิตเตอร์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันต่างๆนานาราวกับภูมิใจหนักหนาไอ้บ้าเขามาดูหน้าว่าไอ้ตัวนี้หรือตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเขามาดูหน้าว่าไอ้นี่ใช่ไหมที่สั่งฆ่าประชาชนแล้วเหยียบย่ำดวงวิญญาณผมไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าในใจเนี่ยคำถามหนึ่งที่เธออยากจะถามมาอภิสิทธิ์อาจจะถามว่ามิสซิสซูจีครับไม่ทราบว่าท่านทำยังไงบ้านเมืองของท่านจึงค่อยๆกลับคืนมาเป็นประชาธิปไตยทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนทั่วโลกเขาให้กำลังใจเอาใจช่วยอภิสิทธิ์อาจจะถามแบบนี้เพื่อให้ตัวเองดูดีแต่ซูจีอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่าอยากจะถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เหมือนกันแหละว่าทำยังไงบ้านเมืองที่เคยเป็นประชาธิปไตยอยู่ดีๆชิบหายวายวอดได้ขนาดนี้แล้วไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับพี่น้องที่เคารพเอากันตลอดสนุกกันเหลือเกินรัฐบาลจะประชุมสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติพี่น้องที่เคารพครับไอ้พวกนั้นก็บอกว่าทำไมเร่งเร็วไปอย่างนี้ทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ยอมรับอย่างนี้ต้องไล่ประธานผมถามว่ากลไกของระบบรัฐสภาเนี่ยที่ยื่นร่างมาที่เลื่อนเวลาเข้ามาเนี่ยกฎหมายเขาให้ทำได้แล้วในประวัติศาสตร์สภาไทยเขาทำกันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกับการที่เลื่อนวาระเร่งด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อนนี่เขาทำกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนี้รัฐบาลนี้เสมอไรแล้วไม่ใช่เลื่อนให้เร็วขึ้นอย่างเดียวนะไอ้ประเภทที่อยู่วาระหนึ่งแล้วดองเอาไว้เนี่ยก็มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับคปพรไงครับที่หมอเหวงอาจารย์จรัญพรรคพวกเอาไปยื่นไว้สภาสมัยนายชัยชิดชอบเป็นประธานนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนแล้วดึงอีกดึงอีกเลื่อนแล้วยาวนานป่นปิก็นี่คือเป็นความจริงแต่เวลานั้นผมไม่เห็นสสพรรคเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายค้านถอดรองเท้าให้ประธานสภาคาบซะที่ไหนล่ะไม่มีเขาก็ต่อสู้กันในกลไกสู้กันในระบบไม่พอใจมาตั้งเวทีข้างนอกก็ทำหน้าที่ในฐานะแกนนำของผู้ชุมนุมแต่ไม่เคยมีพฤติกรรมเถื่อนถอยสัตว์ถุนแบบที่พวกคุณทำกันอยู่ในสภาเวลานี้แต่นี่ที่ทำเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับเหลือเชื่อครับว่าเกิดขึ้นในสภาของประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยเวลาเราดูข่าวในสภาเขาต่อยเขากัดหูเขาอะไรกันเนี่ยเราเนี่ยทางหนึ่งก็รู้สึกว่าแหมมันดีเหมือนกันอีกทางหนึ่งก็รู้สึกว่าประหลาดใจว่าต่างชาติทำไมเขาดุเดือดขนาดนี้แต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นในสภาของประเทศไทยเนี่ยความรู้สึกมันทั้งเจ็บมันทั้งอายมันทั้งอัปยศเมื่อวานนี้ผมก็เลยแถลงบอกให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยรับผิดชอบด้วยการลาออกจากหัวหน้าพรรคเสียถ้าไม่ลาออกก็ให้นายพิชัยรัตนกุลนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชุมกันแล้วก็ไล่ใส่หัวออกไปเสียปรากฏว่ารุ่งขึ้นมาประชาธิปัตย์ขานรับทันควันครับแต่ไม่ได้ขานรับไปในทางไล่ปรากฏว่าวันนี้ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานสองอดีตหัวหน้าพรรคจูงมืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปปราศัยกันที่ลานคนเมืองหมายความว่ายังไงหมายความว่าสองคนนี้ประทับตราเป็นประกันว่าต่อไปนี้ประชาธิปัตย์เอาแบบนี้แล้วครับท่านที่เคารพไม่ได้มีสำนึกวันนี้ชวนนท์อินทระโกมาลสุดผมอุตส่าห์ท่องนามสกุลมันมา
พี่น้องที่เคารพครับบอกว่าหน้าตลกหน้าสมเพชที่นายณัฐวุฒิไสเกลือมาแถลงว่าทนไม่ได้ที่เห็นพฤติการพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นในสภาบอกว่าแล้วที่นายณัฐวุฒิเผาบ้านเผาเมืองล่ะที่นายณัฐวุฒิทำลายบ้านเมืองเผาตึกเผาห้างพี่น้องที่เคารพครับผมพูดไม่รู้จะกี่หนพูดเขาบอกว่าเวลาพูดเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยปากจะฉีกถึงหูแต่ผมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะผมพูดจนตีนเนี่ยจะฉีกถึงปากมันแล้วว่าผมไม่ได้ทำไอ้ที่ปลาใสก็ปลาใสที่เขาใสดาวเดือนมกราคมไม่เกี่ยวกับการชุมนุมใหญ่แล้วยินดีพิสูจน์นะครับเอาละที่ผมไปเสนอร่างพระราชบัญญัติปรองดองฉบับที่4นั่นไงครับคือยืนยันเจตนารมณ์คดีก่อการร้ายขึ้นศาลคดีสั่งฆ่าประชาชนขึ้นศาลเอาละของผมเนี่ยผมต่อให้ผมติดคุกล่วงหน้า9เดือนกว่าเอากูต่อให้อ่ะติดคุกทั้งที่ผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ครับแต่ของประชาธิปัตย์เนี่ยคดีมันเดินช้าแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็เดินแล้วมีการไต่สวนกันในชั้นศาลเดชะบุญไม่รู้ผมเกิดมาทำบุญด้วยอะไรไปไต่สวนกันที่ศาลอาญาไม่พาไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะถ้ายื่นคดีคนตาย90กว่าศพไปศาลรัฐธรรมนูญไม่แน่ไอ้พวก 8-9 คนนั้นอาจจะขึ้นไปนั่งบัลลังก์แล้วก็บอกว่าคดีนี้เนื่องจากว่าเกิดเหตุมาแล้วกว่า2ปีถือว่าเกินเลยไปเกินกว่าจะหาพยานหลักฐานได้ตัดสินใจยุบลงไว้ใจไม่ได้นะครับไอ้พวกนั้นน่ะแต่ก็เอาละครับเราพร้อมจะพิสูจน์เรายินดีที่จะพิสูจน์แต่ปัญหาก็คือว่าพี่นายณัฐวุฒิไสเกลือทำเวลานั้นเนี่ยนายณัฐวุฒิไสเกลือเป็นแกนนำผู้ชุมนุมอยู่บนเวทีกลางถนนในสนามการต่อสู้ทางการเมืองของประชาชนแต่เวลาที่ลูกพรรคประชาธิปัตย์ทำอยู่เวลานี้เนี่ยคุณทำในฐานะสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติปฏิบัติต่อประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประมุขสถาบันนิติบัญญัติของประเทศเมื่อนายณัฐวุฒิไสเกลือเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อนายณัฐวุฒิไสเกลือเข้าไปอยู่ในห้องประชุมครม.ปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยเห็นไหมครับอภิปรายในสภาแต่ละทีเนี่ยเรียบร้อยนิ่มนวลคำนึงถึงมารยาทไม่เคยเลยที่จะแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงเพราะเราเคารพในกลไกของระบบรัฐสภาทั้งที่บางคนเนี่ยอย่าว่าแต่ให้พูดเลยยกมือลุกขึ้นยืนมาเห็นหน้าเนี่ยแม้มันก็อยากจะแต่เราทำไม่ได้เราแสดงออกไม่ได้สุภาพนิ่มนวลอย่างที่สุดคำหนึ่งถึงธรรมเนียมประเพณีไทยเห็นพลเอกสันตินั่งอยู่ข้างบนอภิสิทธิ์นั่งอยู่ข้างล่างเกรงว่าเขาจะไม่ได้เคารพกันก่อนแนะอภิสิทธิ์ให้ไหว้พี่เขาเสียสินี่ต้องคำหนึ่งถึงสัมมาคารวะแต่พวกคุณเนี่ยมันถอยอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรต่อหน้าสายตาคนทั้งประเทศอยู่ๆเอาแฟ้มเอาเอกสารไปเคลื่องใส่ประธานแล้วอย่ามาอ้างนะว่าเป็นการยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาการยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภาเนี่ยมันต้องมีระเบียบมันต้องมีขั้นมีตอนมันต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ยื่นให้เลขาสภาเลขาสภาพิจารณาแล้วยื่นให้ประธานไอ้นี่ยื่นข้ามหัวเลขาไปเลย
บางชิ้นเนี่ยตอนที่ยื่นออกไปเนี่ยไม่ข้ามหัวเลขาแต่เลขาไวหลบทันเลยข้ามหัวเลขาไปหาประธานนักข่าวถามผมเมื่อวานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำทำเนียบคิดว่าจะมีปริมาณเพียงพอกับการดูแลประธานไหมผมบอกว่าตำรวจนะมันพอสำหรับประธานแต่มันไม่พอสำหรับไอเอกสารที่เคลื่อนมาเนี่ยแล้วไม่ได้รู้สำนึกนะครับตกเย็นเข้าอภิสิทธิ์เวชาชีวะเรียกประชุมในห้องอาหารห้องอาหารสภานั่นแหละครับส.ส.ฝ่ายค้านเรียกกันเข้าประชุมถามว่าทำไมพรรคประชาธิปัตย์พอเป็นฝ่ายค้านหลายๆเดือนเข้าจึงต้องเรียกประชุมกันในห้องอาหารเพราะตอนเป็นรัฐบาลแดกสะบัดครับเพราะฉะนั้นเป็นฝ่ายค้านนานๆหิวครับประชุมกันก็ต้องไปประชุมกันในห้องอาหารเพื่อมีเศษมีเลยก็จะหากินเอาแถวนั้นน่ะแล้วสันดานพวกนี้พี่น้องดูนะครับเวลากินแต่ละทีนี่กินคำใหญ่ของถูกๆไม่กินนะครับกินของมีราคาเช่นเขาแพงเขาถูกมีตั้งเยอะมึงไม่กินไปเล่นทีเดียวซะเขาแพงเลยแต่ก็เอาละครับเรื่องนี้เราต้องดันหลังอธิบดีดีเอสไอนายทาริศเพ็งดิษฐ์ให้เดินหน้าขึ้นเขาแพงให้เดินหน้าจัดการเรื่องคดีเขาแพงกับนายสุเทพเทือกสุบรรณให้ได้นายทาริศเพ็งดิษฐ์เดินขึ้นเขาแพงนายสุเทพเทือกสุบรรณไปยื่นปปช.ร้องนายทาริศเพ็งดิษฐ์โดยอ้างเอาคดีไม่ฟ้องนายจตุพรพรหมพันธ์ใครจะไปเชื่อว่าครั้งหนึ่งทาริศเพ็งดิษฐ์กับสุเทพเทือกสุบรรณเบียดเสียดใกล้ชิดรักกันดูดดื่มปานว่าจะได้กันแต่ว่าวันนี้ทาริศเพ็งดิษฐ์เดินบุกขึ้นเขาแพงสุเทพเทือกสุบรรณเดินขึ้นปปช.ฟ้องดำเนินคดีกับทาริศเพ็งดิษฐ์ผมนี่เจ็บแค้นนายทาริศเพ็งดิษฐ์โดยเฉพาะตอนอยู่ในคุกเดี๋ยวก็ถอนประกันจตุพรเดี๋ยวก็ถอนประกันจตุพรจะส่งจตุพรเข้ามาอยู่กับพวกผมให้ได้ผมน้อยใจผมไม่อยากให้มาเพราะที่นอนมันเต็มแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้นายสุเทพฟ้องนายทาริศผมว่าดีอะและผมประกาศกับพี่น้องคนเสื้อแดงเปิดเผยอะว่าผมเชียร์นายทาริศเพ็งดิษฐ์พี่น้องที่เคารพครับเราจะจัดการกับสิ่งชั่วร้ายสิ่งสกปรกเนี่ยบางทีเอามือสะอาดไปไม่ได้ครับใครมือสะอาดสะอาดนี่มันอาจจะไม่กล้าจับขี้แต่ถ้ามือเคยสกปรกมาด้วยกันมันจับกันมันนักหนาแหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการโคจรมาพบกันระหว่างนายสุเทพเทือกสุบรรณกับนายทาริศเพ็งดิษฐ์จึงเป็นมวยถูกคู่นี่เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างกระต่ายขึ้นสนิมกับมะพร้าวเน่าครับพี่น้องที่เคารพครับอนุโมทนาหาความสำราญกันไปกลับมาที่เรื่องใหญ่ในสภานี้พี่น้องที่เคารพครับหลังจากนี้เขาจะเดินยังไงต่อถ้าพี่น้องจำวันที่ผมปราศัยเมื่อ19พฤษภาที่ผ่านมาที่ราชประสงค์ได้เดี๋ยวนี้เขาเดินอย่างนั้นล่ะครับเขาเปิดเวทีปราศัยตามต่างจังหวัดบังเอิญว่าสถานการณ์หน้าสภามันเข้มข้นเข้าเดี๋ยวนี้ก็เลยเข้ากรุงเทพมหานครแล้วถามว่าทำไมประชาธิปัตย์จึงเร่งร้อนตั้งเวทีชุมนุมเองพูดเลยนะครับแล้วสนธิลิ้มทองคุณผมรู้ว่าคุณดูอยู่จำลองสีเมืองผมรู้ว่าพวกคุณดูอภิสิทธิ์กระชวนผมรู้ว่าพวกคุณดูเพราะฉะนั้นผมจะวิเคราะห์ให้พวกคุณฟังว่าทำไมคุณเดินแบบนี้เหตุที่พรรคประชาธิปัตย์
ต้องเร่งเปิดเวทีในเย็นวันนี้เพราะได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าปล่อยสนธิจำลองกับพวกนำเนี่ยคนไม่มาสนธิจำลองและพวกกลายเป็นแกนนำที่ไร้ค่าในสายตาพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วเวลานี้เพราะถ้าสนธิจำลองกับพวกยังสามารถนำพาและก็ปลุกระดมผู้คนได้พรรคประชาธิปัตย์จะซ่อนซุ่มในเงามืดแล้วก็เติมคนให้เติมคนให้เติมคนให้แต่เวลานี้มันพิสูจน์ว่าคนพวกนี้นำพาผู้คนให้ขยายปริมาณขยายพลังไม่ได้เพราะฉะนั้นอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็เลยต้องตั้งเวทีขึ้นมาใหม่โดยหวังว่าจะพระยี่ห้อประชาธิปัตย์แล้วก็จะเชิญชวนผู้คนให้มาชุมนุมมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่คือสิ่งที่เขาเข้าใจปัญหาก็คือเดินไปสักพักหนึ่งจะเหยียบตาปลากับพันธมิตรเพราะสนธิกับจำลองไม่เคยคิดว่าเป็นลูกน้องอภิสิทธิ์คนพวกนั้นนึกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นก็จะมีความรู้สึกสูญเสียสถานะคนพวกนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ราคาแล้วพี่น้องที่เคารพครับมาถึงจุดนี้ผมเลยบอกว่าประชาธิปัตย์ฟังผมพันธมิตรฟังผมถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยวันหนึ่งคุณก็จะปะทะกันเองคุณสนธิครับอภิสิทธิ์เดินแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ให้เกียรติคุณเป็นผมไม่ยอมนะครับเนี่ยคุณสนธิกับพวกเคยยิ่งใหญ่เคยปลุกม็อบสารพัดเคยประกาศว่าทำไมมีพันธมิตรชาติหน้าอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เป็นนายกแต่อยู่ดีๆประชาธิปัตย์จะถีบหัวส่งไม่เห็นค่าถ้าคุณสนธิยอมก็หมาล่ะครับงานเนี้ยหมาเลยนะครับส่วนคุณอภิสิทธิ์ครับคราวนี้เนี่ยคุณต้องเดินเองแล้วนะครับคุณอย่าให้คุณสนธิมาจิกหัวคุณได้เห็นไหมล่ะคราวก่อนน่ะสนธิพอคุณเป็นรัฐบาลมันจิกเอาจิกเอาจิกเอานึกจะขี่คอก็ขี่นึกจะถุยน้ำลายใส่ก็ใส่ทำต่างๆนาสารพัดจนคนเขาเห็นกันทั่วว่าคุณเป็นผู้นำรัฐบาลที่อยู่ใต้อิทธิพลของสนธิลิ้มทองคุณเพราะฉะนั้นคราวนี้คุณอย่าอยู่ใต้อิทธิพลของพันธมิตรอยู่ไม่ได้ถ้าคุณอภิสิทธิ์ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของสนธิกับพันธมิตรอีกก็โคตรควายแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่ควายธรรมดาเพราะควายธรรมดามีคุณค่าไถนาได้แท้นี่โคตรควายทีนี้ต่อไปยังไงต่อพี่น้องที่เคารพครับพันธมิตรเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชุมนุมต่อแล้วสถานการณ์ข้างหน้าคืออะไรเพราะจะเพิ่มจำนวนคนก็ไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มได้แต่ผมแน่ใจว่าเพิ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยประกาศยุติการนัดหมายที่สะพานมัขวานปล่อยให้พรรคประชาธิปัตย์เดินไปก่อนแล้วประชาธิปัตย์พอออกตัวมารูปนี้หยุดก็หยุดไม่ได้ประชาธิปัตย์ก็ต้องตั้งเวทีพูดจาปราศัยเรื่อยไป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 แบบนี้ถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะต้องเร่งเกมอะเพราะประชาธิปัตย์เปิดเวทีแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับพรรคตัวเองนะครับเพราะตัวเองเพิ่งทำลายสถานะของพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในระบบรัฐสภาไปแล้วเมื่อ2วันก่อนแล้วพอไปเปิดเวทีข้างนอกมากเข้าโดยใช้ตัวละครตั้งแต่หัวหน้าพรรคตั้งแต่ประธานที่ปรึกษาพรรคลงไปแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพนอกระบบของประชาธิปัตย์ชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าทีนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำให้ภาพในกติกาของเราแข็งแรงครับ
พรรคเพื่อไทยต้องไม่ไปเล่นเลอะเทอะกับเขาด้วยไม่ใช่ว่าพอมันดึกบุกไปลากประธานสภาแล้วตัวถุยน้ำลายใส่ไม่ใช่แต่พรรคเพื่อไทยต้องมั่นคงเข้มแข็งแล้วมีวิธีการตอบโต้ที่มีสีสันอยู่แล้วมากมายเช่นพอธานีเทือกสุบรรณโดดบีบคอจิรายุห่วงทรัพย์รุ่งขึ้นเช้าจิรายุตอบโต้ด้วยการใส่เฝือกอ่อนที่คอครับถือเป็นการตอบโต้ที่เจ็บปวดมันต้องเป็นแบบนี้แล้วพรรคเพื่อไทยเดินหน้าตามกระบวนการรัฐสภาพ.ร.บ.ปรองดองปรึกษากันให้ดีครับถ้าคิดว่าจะเอาเข้าก็ต้องมียุทธศาสตร์พร้อมกับยุทธวิธีที่ถูกต้องแล้วก็เดินไปส่วนเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาล่ะครับร่างรัฐธรรมนูญจะเข้าอีกเมื่อไหร่วันนี้ยังตอบไม่ได้แต่เรามีคำถามที่น่าสนใจกว่าว่าระหว่างร่างรัฐธรรมนูญเข้ากับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกเนี่ยอะไรจะเกิดก่อนกันคำถามนี้น่าสนใจกว่าครับพี่น้องที่เคารพครับเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นคนอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีสำนึกในการที่จะทำให้บ้านเมืองมันกลับคืนสู่วิถีทางที่ถูกต้องนี่ผมได้ข้อมูลมานะครับยืนยันว่าการนัดหมายประชุมเรื่องพิจารณายื่นร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแจ้งนัดกันวันพุธนะการแจ้งนัดกันวันพุธหมายความว่ายังไงหมายความว่าแจ้งนัดว่าจะประชุมในวันเดียวกับที่พันธมิตรออกมาชุมนุมแล้วกำหนดนัดหมายคือวันศุกร์กำหนดนัดหมายคือวันศุกร์คืออะไรหมายความว่าก่อประกาศหลังจากที่เรื่องร่างรัฐธรรมประธานโทษร่างพรบ.ปรองดองเดินผ่านมาได้2วันแล้วเวทีพันธมิตรประกาศต่างกรรมต่างวาระคนแล้วคนเล่าว่าแน่นอนจะต้องมีข่าวดีแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญประกาศออกมาวันนี้มีเหตุแล้วจริงครับประกาศออกมาทั้งที่อำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ให้ไว้แต่สิ่งที่ทำกันแบบนี้ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคุณนั่นน่ะคิดเอาเองว่าคุณอยู่เบื้องหลังแต่จริงๆอ่ะคุณอยู่เบื้องหน้าสายตาประชาชนมาตั้งนานแล้วใช่คุณอาจจะเป็นมือที่มองไม่เห็นเพราะคุณซ่อนมือไว้แต่ทั้งหน้าตาทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งสันดานทั้งจิตวิญญาณของคุณคนเข้าเห็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วแต่ที่ผมประหลาดใจก็คือว่ามันยังมีการใช้วิธีเดิมๆใช้กระบวนการเดิมๆกันอีกอะครับไอ้เนี่ยผมประหลาดใจจริงๆไปหยิบพันธมิตรมาในวันเวลาที่พันธมิตรเองก็ยอบแยบย่ำแย่เต็มทีชุมนุมกันแต่ละคืนเนี่ยเลิกไม่ค่อยเกิน3ทุ่มหรอกครับถามว่าทำไมต้องเลิกแต่หัวค่ำไม่อยู่ข้ามดึกข้ามดื่นแบบพวกเราอยู่ไม่ได้ครับหลังเที่ยงคืนกลัวผีหลอกเวทีปลาใสไปปลาใสมาหลังๆเนี่ยคนพูดมากกว่าคนฟังครับแต่ก็ไปเอามาใช้แล้วก็ไปหยิบเอาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยนายอภิสิทธิ์ซึ่งผมบอกว่าเป็นหมากตายที่คุณทิ้งคาไว้กลางกระดานก็เอามาเดินแล้วไปเอาศาลรัฐธรรมนูญชุดเดียวกันนี่แหละครับที่มีคลิปอาร่าอารามโอ้โหเขาตกลงกันเรื่องรับเด็กเข้าสอบเขาเตรียมกันเรื่องว่าจะโกหกสังคมยังไงคุณไปเอาองค์กรไปเอากลุ่มคนพวกนี้มาทำหน้าที่เดิมคือการบ่อนทำลายและโค่นล้มรัฐบาลอุปมาดังว่าผู้อยู่เบื้องหลังครับคุณกำลังเอาอาวุธขึ้นสนิม
แล้วไม่มีด้ามมาไล่แทงพวกผมอีกหรือยังไงมีดที่คุณกำเนี่ยคือมีดประชาธิปัตย์คือมีดศาลรัฐธรรมนูญคือมีดพันธมิตรเดี๋ยวนี้มันเป็นมีดไม่มีด้ามเดี๋ยวนี้มันเป็นมีดขึ้นสนิมแล้วเที่ยวไล่แทงฝ่ายประชาธิปไตยเรารู้ทันเราหลบซ้ายหลบขวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรพี่น้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือไอ้มีดขึ้นสนิมดามเนี้ยมันจะค่อยๆกินมือไอ้คนใช้ไอ้คนใช้แทงผิดคนใช้แทงพลาดคนใช้แทงไม่โดนมารู้อีกทีเป็นบาดทะยักตายครับนี่จริงๆนะครับคอยดูอะแล้วประชาธิปัตย์แขกมาแล้วครับมาแล้วครับแม่เป็นโพนินยังมีมันกว่านี้อีกใช่ไหมดีนะที่ท่านนายกทักษิณท่านเมตตามาเบรกเอาไว้ได้ไม่งั้นละตายเอามาแล้วสวัสดีครับคุณวุฒิครับครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับนี่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรสัญญาณไม่ดีนะต้องใช้เฉพาะเสียงครับพยายามวันนี้อุตส่าห์ถึงตัวหล่อหรือว่าจะไปโชว์ที่เมืองไทยหน่อยให้พี่น้องคนเสื้อแดงได้เห็นว่ายังสบายดีอยู่ท่านหลังจากโดนแล้วโดนอีกนี่แหละท่านนายกครับแล้วเป็นไงสบายดีนะครับผมสบายดีมาตลอดเพิ่งมาไม่สบาย2วันก่อนนี่แหละครับท่านนายกครับเป็นโรคกระบวนการปล้นอำนาจประชาชนเริ่มอีกแล้วเหรอครับท่านนายกที่เคารพครับเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังเปิดโปงขบวนการที่จะโค่นล้มประชาธิปไตยเปิดโปงขบวนการตุลาการพิวัตรทั้งหลายแล้วท่านนายกโฟนอินเข้ามาพอดีผมก็บอกว่าท่านนายกทักษิณใจดีมาทำให้การเปิดโปงเนี่ยชะลอไว้ผมอยากจะขอร้องอย่างเดียวหลังจากนี้ท่านอย่าใจดีมากได้ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ามีวิธีด่าอย่างสุภาพว่าอย่าเป็นหมูให้เขาหลอกอีกแล้วบางทีก็ต้องร้องเพลงเหมือนกันนะถึงเขาหลอกหมดเต็มใจให้หลอกก็บางทีบางครั้งก็มันก็โง่จริงมั่งโง่พร้อมมั่งนะครับก็ว่ากันไปเชิญเลยครับท่านครับเชิญเลยครับน้องนี่เคารพครับเชิญเลยครับเชิญวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการหลังจากเสร็จการพูดแล้วจะเริ่มบันเทิงผมก็เลยพยายามจะลดโทนลงมาให้มันไม่เครียดเกินไปแม่พยายามจะฝึกอยู่นะครับว่ากลับไปเมืองไทยเนี่ยถ้าได้กลับเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องกลับนะครับจะกลับตอนไหนถ้าไม่เองจะกลับตอน85หรือจะกลับตอน13ไม่รู้แต่ว่าพี่น้องครับก็เผื่อยังไงโน้ตเขาออกเดี่ยวมาหลายรอบแล้วเขาอาจจะออกแฝดบ้างก็เป็นโน้ตกับแมวก็เลยไปร่วมกันออกก็เลยพยายามจะลองพูดให้มันเบาๆลงหน่อยเพราะวันนี้มีคนบอกว่าเมื่อวานนี้อารมณ์เสียหรือเปล่าวันนี้ขอให้พูดเบาๆหน่อยอย่าได้เอาอารมณ์มาพูดผมก็เลยจะเอาอารมณ์ดีๆมาพูดหน่อยนะครับแม้ว่าพี่น้องครับเราเห็นกันชัดเจนนะพักผมมาเรียนทางด้านอาชีพวิทยามาภาษาอังกฤษที่ว่าโมดูลโอเปอรันดีหรือไปภาษาไทยว่าแผนประทุษกรรมเวลาคนร้ายคนเดียวกันเนี่ยเวลามันทำกี่ครั้งแผนประทุษกรรมมันจะเหมือนกันนะเวลาที่แผนประทุษกรรมมันเหมือนกันมากเลยของตอนสมัยล้มผมกันมาตอนนี้เริ่มอาการออกแล้วครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยต้องอ่านแบบเรียนหนังสือเรื่องเรียนปัญญาตอนนี้คนเรายังโง่อยู่แต่วันนี้ไม่โง่แล้วนะครับวันนี้รู้แล้วอะไรเป็นอะไรก็กระบวนการโค่นอำนาจประชาชนเริ่มอีกแล้วเมื่อวานที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยออกมาว่าเรื่องของให้อะไรให้ชะลอไว้ไม่ให้โอน
ปรากฏว่าเพื่อนผมที่อยู่ต่างประเทศนักการเมืองระหว่างประเทศทั้งหลายนักประชาธิปไตยเราประเทศอะไรโทรมาเขาบอกมีด้วยหรือการก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยข้ามสายอย่างนี้เขามีด้วยหรือเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยเหมือนกันเพิ่งเจอเนี่ยผมก็บอกผมเองตกใจไม่รู้เอาอำนาจมาจากไหนคือไปสืบมาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญเขียนระเบียบเราเองนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคนเข้าใจกฎหมายเนี่ยความจริงแล้วในศาลรัฐธรรมนูญเข้าใจกฎหมายหมดอ่ะพอไปมีบางคนเป็นด็อกเตอร์ความจริงแล้วระเบียบนี่นะครับมันต้องอ่อนกว่ากฎหมายกฎหมายต้องเหนือกว่าระเบียบแล้วกฎหมายเนี่ยจะเหนือรัฐธรรมนูญงั้นเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้รัฐธรรมนูญนี่คือกฎหมายสูงสุดจากรัฐธรรมนูญมาแล้วก็เป็นกฎหมายแล้วถึงจะเป็นกฤษฎีกากฤษฎีกาต้องออกตามกฎหมายนะออกนอกกฎหมายก็ไม่ได้ระเบียบก็เหมือนกันระเบียบก็ต้องออกตามกฤษฎีกาที่ให้อำนาจหน่วยงานนั้นๆหรือต้องออกตามกฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานนั้นๆออกมากกว่านั้นก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเอาระเบียบมาอยู่เหนือกฎหมายซึ่งเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับต้องเปิดรถจนารุกรมที่ภาคษาได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคือวันนี้เนี่ยกติกาบ้านเมืองไม่เหลือแล้วถ้ากติกาบ้านเมืองมันไม่เหลือแล้วคนรักษากติกาขาดคุณธรรมเนี่ยมันถึงได้เป็นอย่างนี้และใช้สองมาตรฐานมันถึงแสดงว่ามันถึงไม่มีทางที่จะเลิกแตกแยกกันได้ตราบใดที่กรรมการเนี่ยไม่รักษากติกาไม่มีคุณธรรมในการรักษากติกาเนี่ยรับรองเลยครับว่าความแตกแยกบ้านเมืองมันมีแต่จะเลวร้ายลงไม่ดีขึ้นเราก็นึกว่ามีนายกผู้หญิงไม่ทะเลาะกับใครขนาดคนที่เป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าชวนทะเลาะยังไม่ทะเลาะด้วยเนี่ยก็คิดว่าบ้านเมืองจะสงบสักทีแต่ปรากฏว่าไม่สงบเพราะว่าไม่ถูกใจก็ถ้าขืนเงินกันอย่างนี้กระบวนการโค่นอำนาจประชาชนวันนี้ก็ต้องบอกประชาชนว่าเราจะปล่อยคนอีกหรือผมเชื่อว่าพี่น้องคงไม่อยากเห็นใครมาโค่นอำนาจอีกแล้วนะครับเราก็ต้องรักษาไว้ว่าวันที่อำนาจของประชาชนต้องเป็นอำนาจสูงสุดนะครับก็ขอให้ช่วยกันดูและแน่นอนครับสภาก็ต้องพิจารณาว่าตกลงจะยอมรับอำนาจที่ไม่มีอำนาจหรือเปล่านะครับอันนี้สภาก็ต้องไปหารือกันนะครับพี่น้องครับวันนี้ความขัดแย้งในบ้านเมืองเนี่ยเรานึกว่ามันจะจบทำยังไงดีครับอุตส่าห์เลื่อนกันคนละอึดสองอึดคนละปีสองปีหวังว่าจะมีการปลองดองในบ้านเมืองไทยแต่ปรากฏพี่น้องเห็นภาพไหมฮะในสภากระชากเก้าอี้เริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญแล้วครับรัฐธรรมนูญก็แปรยติมาให้พูดมาสิบกว่าวันไม่มีอะไรครับพูดไปพูดมาก็กลัวทักษิณอย่างเดียวครับกลัวผีทักษิณยังไม่ทันตายก็กลัวอะไรก็ทักษิณอย่างเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งหลายเสร็จแล้วพอมาถึงรัฐธรรมนูญลากกันจนที่เต็มที่เอ้ามาถึงกฎหมายปองดองเอ้าเอาทีนี้ลากอีกทีลากก็ที่ประธานเลยทีนี้ก็เลยตกลงไม่รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยก็ไปบอกว่ายัดสิ่งการเงินในการเงินกรรมาธิการเขาไปสื่อสารไปประชุมกันพูดสัก5ชั่วโมงกว่าจะจบได้มาถึงตรงนี้อ้าวใช้ตัวช่วยตลอดเวลากลายเป็นว่ามีแต่ตัวช่วยทั้งนั้นสรุปแล้วคือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎทั่วไปได้ก็จะใช้ตัวช่วยทั้งวันพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกำลังตั้งใจทำงานไปสร้างความเชื่อมั่นในประเทศต่างประเทศกันเต็มที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นปล่อยมีเริ่มมีการปล่อยข่าวเรื่องปฏิวัติบางที่ปล่อยเรื่องปฏิวัติเนี่ยบางทีปล่อยข่าวก็ปล่อยเล่นเล่นเมื่อมีการขัดแย้งระหว่างจุฬาการกับนิติบัญญัติขึ้นจริงๆทะเลาะกันยาวขึ้นก็อาจจะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังไว้ใจอะไรไม่ได้เพราะว่ากติกามันไม่เป็นกติกาถ้าเมื่อไหร่กฎกติกาไม่เป็นกฎกติกาไว้ใจอะไรไม่ได้เลยครับคนรักษากฎกติกาไม่มีคุณธรรมในการรักษากฎกติกาเพราะนั้นมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยถือว่าวันนี้การทำร้ายพรรคเพื่อไทยการทำร้ายนักการเมืองของพรรคเพื่อไทย
ความจริงแล้วเนี่ยมันส่งผ่านไปถึงเป็นการทำร้ายประชาชนเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้เป็นพรรคเพื่อไทยของเป็นพรรคเพื่อไทยโดยเพื่อไทยมันเป็นพรรคเพื่อไทยของประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกขึ้นมานี่คือระบอบประชาธิปไตยครับว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงข้างมากคือตัวแทนที่ประชาชนเขาเลือกขึ้นมาด้วยเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาทำหน้าที่ของเขาแทนประชาชนแต่การลงโทษแบบนี้การทำแบบนี้การทำร้ายประชาชนประชาชนเริ่มจะได้รับการกินดีอยู่ดีเอาเริ่มรับข้าวราคาหมื่นห้าแม้จะโดนหักค่าไอ้น้ำหนักบ้างความชื้นบ้างเอาไปมาเนี่ยก็ยังหมื่นสี่กว่ากว่าหมื่นจะสี่กว่าก็ยังได้มากกว่าทุกครั้งราคาข้าวตอนนี้ตลาดโลกตอนแรกตกตอนนี้ขึ้นแล้วค่าแรงงาน300บาทเริ่มไปแล้ว SML กำลังจะลงแล้วมันก็พึ่งได้จัดสรรมาพักนี่เกษตรกรรายย่อยก็เอาแล้วพักแล้วบ้านหลังแรกก็เรียบร้อยแล้วรถหลังทั้งแรกก็เรียบร้อยแล้วมันเครดิตการเกษตรกรกำลังจะไปทุกอย่างมันกำลังเริ่มจะไปเงินกำลังจะสู่ระบบการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะเริ่มปลายปีนี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มทุกอย่างเศรษฐกิจเริ่มดีเอาไปแล้วนี่พวกนี้ออกมาเป็นผ่านได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต่อไปนี้เพื่อนรายการครับเราต้องไม่ต้องทำอะไรมากครับเรารักษากฎหมายกฎหมายต้องเป็นกฎหมายกติกาต้องเป็นกติกาเราทำด้วยมีความเป็นคุณธรรมเราตรงนี้ครับเกมการเมืองวันนี้ถ้าเราเล่นเกมในรูปแบบเป็นขนาดของเราเพราะประชาชนเลือกของมาถูกต้องแต่เกมนอกรูปแบบนี้เราไม่มีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเล่นเกมเข้าไม่ได้เราต้องเล่นเกมที่ถูกต้องตามกติกาตามหลักสากลเราไม่เล่นมวยวัดนะครับมวยเพราะเราไม่มีตัวช่วยเราไม่มีคนคอยช่วยเราทำผิดใช่เป็นถูกทำถูกก็เป็นผิดเราไม่มีเพราะนั้นเราก็ต้องทำตามกติกาทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาแต่เราต้องปฏิบัติตามกติกาเคร่งครัดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเราก็จะเหนื่อยนั้นก็หวังว่าทั้งเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีทั้งรัฐมนตรีทั้งหลายก็ดีต้องทำหน้าที่โดยเคร่งครัดตามกติกาไม่มีหย่อนนะครับก็พี่น้องครับวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ประกาศจับเครื่องชนแล้วก็พูดอยู่คำเดียว 46,000 ล้านพี่น้องครับต้องพูดถึงนิดหนึ่งต้องไปถามคุณจำลองเนี่ยที่ยืนอภิปรายประท้วงผมเนี่ยวันที่มาเชิญผมไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศพรรคพลังธรรมแล้วผมต้องประกาศทรัพย์สินของผมเนี่ยวันนั้นน่ะปี2537นะพี่น้อง8ปีที่แล้วผมมี 64,000 ล้านวันนั้นคือผมมีตังค์ผมค้าขายรวยมาก่อนถึงจะเป็นนักการเมืองผมไม่ได้เป็นคนที่ไปต้นใครมาหรือไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาเข้ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เด็กรุ่นหลังไม่รู้ตอนที่ผมมาเป็นนักการเมืองแล้วก็นึกว่าผมเนี่ยมารวยจากการเมืองผมเนี่ยเข้าการเมืองมีแต่เงินหายไปพี่น้องครับ46,000 ล้านคือเงินทำมาหากินนะครับเป็นเงินที่เขาปล้นผมไปครับผมไม่ได้ไปปล้นใครมาแต่เขาปล้นผมไปเพราะนั้นขอให้เข้าใจแค่นี้ผมไม่ต้องการอะไรมากต้องการให้เข้าใจว่าเป็นเงินของผมของครอบครัวผมที่ถูกขโมยไปถูกปล้นไปนะครับเพราะนั้นก็ผมทำมาหากินมาก่อนผมต้องไปถามคุณดำรงว่าปี37มีแล้ว 64,000 ล้านนะครับ18ปีที่แล้วนะครับครับก็เอาอธิบายให้ฟังนิดนึงทีนี้พี่น้องครับประชาธิปัตย์ดับเครื่องชนทุกรูปแบบจะเล่นทั้งในสภาและนอกสภาตกลงพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมผมไม่แน่ใจว่าเป็นพรรคที่อายุ60กว่าปีทำไมเล่นการเมืองแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในสภาไม่เคยมีภาพที่น่าเกลียดอย่างนี้ออกไปเลยตั้งแต่เป็นประเทศไทยก็มามีเที่ยวนี้ก็กระทำโดยพรรคที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยและวันนั้นก็เป็นวันที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปรอพบอองซานซูจีนึกว่าอองซานซูจีจะสอนว่าต้องอดทนนะกว่าจะได้ที่ประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ถึงเวลาแล้วเลือกตั้งแล้วได้เสียงข้างน้อยก็ต้องให้ทหารมาช่วยเป็นนายกเนี่ยมันไม่ถูกแต่คราวนี้คงไม่ง่ายเหมือนคราวที่แล้วเพราะว่าคุณประยุทธ์นี่แกจบจปร.5 ปีไม่เหมือนอนุพงศ์มันจบแค่3ปี
จบ3ปีไปจบปริญญาตรีรามคำแหงเพราะนั้นมันยืนถือไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เหมือนอายุฉลาดกว่าเพราะนั้นก็คงจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักครับก็วันนี้พี่น้องครับผมคงจะต้องพูดทีนึงว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยได้ข่าวว่าบางคนโกรธผมในวันนั้นที่พูดเมื่อวันที่19พฤษภาคมก็ขอประทานโทษและไหว้อย่างงามๆว่าไม่ได้เคยคิดจะย่ำยีหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงวันนั้นเนี่ยสัญญาณเนี่ยวันนั้นสัญญาณเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยดีเพราะผมไปอยู่บ้านนอกของประเทศจีนสัญญาณมันใช้โทรศัพท์มือถือมันขาดขาดหายมันเลยสมาธิไม่ดีเลยพูดไม่ได้ครบทุกประเด็นจริงๆแล้วก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมเป็นคนรู้สำนึกในบุญคุณพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วไม่เคยคิดจะทอดทิ้งพี่น้องคนเสื้อแดงแล้วไม่เคยลืมพี่น้องคนเสื้อแดงวันนี้ก็ส่งคนไปคอยดูแลตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการต้องเยี่ยมเยียนผู้ที่ต้องขังอยู่และวันนี้โดนคดีกันตั้ง 4-5,000 คดีก็ส่งไปช่วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าอาจทั่วถึงบ้างไม่ทั่วถึงบ้างเพราะว่าก็เลยต้องอาศัยแกนนำเสื้อแดงที่มีอยู่ในนี้แหละต้องไปช่วยกันนะครับผมมีหน้าที่สนับสนุนมีหน้าที่สั่งการช่วยเหลือทุกอย่างก็หวังว่าพี่น้องคนเสื้อแดงคงจะเข้าใจว่าเราหัวใจถึงกันนี่เราไม่มีทิ้งกันเราไม่มีลืมกันเด็ดขาดแต่วันนี้เนี่ยที่พูดถึงปรองดองก็อยากเห็นบ้านเมืองมันเดินหน้าได้นะครับผมก็คือเลือดเยอะไม่เยอะผมไม่อยากคือเลือดผมไม่ใช่ว่าได้ดีได้ดีอะไรแต่พี่น้องครับวันนี้เราเห็นแล้วว่าพี่น้องเรายังติดคุกอยู่บนคดีอยู่ 5,000 กว่าคดีนี่เราจะทำยังไงในเมื่อวันนี้เนี่ยทั้งที่รัฐธรรมนูญบอกว่าคดีอาญาเนี่ยต้องให้ประกันตัวนะรัฐธรรมนูญบอกว่าเลยนะแต่ศาลไม่ให้สักอย่างหนึ่งทำไงแล้วใครจะบอกให้ศาลว่าต้องให้วันนี้ก็หลายคนจำคุกเลยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดคดีอาโกงก็เป็นตัวอย่างเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยช้ำพอสมควรเราต้องไม่ขัดแย้งกันเองเราต้องไม่ทะเลาะกันเองไม่น้อยอกน้อยใจสักนิดเบาหน่อยพี่น้องครับขอให้บอกเลยว่าผมไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องครับผมได้อ่านบทความของอาจารย์สมศักดิ์ก็ส่งมาเหมือนเตือนสติผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ครับผมอ่านแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลายคำหลายสิ่งที่อาจารย์พูดมีเป็นเรื่องที่จริงแต่บางเรื่องผมก็ยังไม่ได้พูดบางเรื่องผมก็พูดไม่ได้แต่ขอเรียนอาจารย์ว่าขอบคุณในความห่วงใยและปรารถนาดีวันนี้เราต้องช่วยกันเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาสู่ประเทศไทยให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีนักไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหลายหรือบางคนเป็นนักเลือกตั้งแต่ไม่รักประชาธิปไตยก็มีเพราะนั้นวันนี้เราต้องฝ่าตรงนี้ให้เกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ได้องซานซูจียังพูดเลยว่าประเทศพม่าการปฏิรูปเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะกลับคืนไปอีกไม่ได้แล้วคือมันเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้แต่ถึงแม้มันจะช้าหรือยังไม่ถึงประชาธิปไตยแต่มันเดินหน้าไม่มีคำว่าถอยหลังแต่ผมกลัวประเทศไทยว่าประชาธิปไตยกำลังถอยหลังเผด็จการจะมาแทนที่หรือเปล่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเลยหรือเปล่าว่าแถบนี้เนี่ยมันต้องมีประเทศหนึ่งเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอพม่าจะพ้นเราจะแทนหรือเปล่าวันขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอเห็นใจพี่น้องคนไทยเลยเพราะพี่น้องคนไทยวันนี้เป็นพี่น้องที่รักเสรีภาพรักอิสระรักความเป็นความสันติความประชาธิปไตยเท่านั้นครับประชาธิปไตยที่รักษากติกาและคนรักษากติกามีคุณธรรมเท่านั้นครับที่จะทำให้ประเทศเราก้าวหน้าได้วันนี้ผมก็เลยอยากจะเห็นประชาธิปไตยต้องได้รับการผลักดันพวกเราเป็นผู้นักสู้ประชาธิปไตยเราจะไม่ยอมถอยเราจะผลักดันเราจะต่อสู้ต่อครับถึงแม้ว่าจะปวดกันบ้างพี่น้องครับรับรองว่าเที่ยวนี้ความสามัคคีพวกเราจะเป็นปุกแข็งเราจะประสานงานกันเราจะพูดคุยกันพี่น้องอย่าได้ผิดหวังว่าผมจะทิ้งหรือเปล่าผมกำลังจะกลับบ้านแล้วทิ้งพวกเรา
กำลังตั้งใจว่ากลับบ้านแล้วจะทำอะไรเป็นการตอบคุณแทนพี่น้องเสื้อแดงที่เป็นคนน่ารักเป็นคนรักประชาชนรักความที่ทำตรงนี้อย่างไรเพื่อให้อันเมืองมันเจริญให้พวกเราได้มีความสุขสมนั่นคือคิดอย่างเดียวครับไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้กับแฉกับพูดตลกมันไม่ถนัดเพราะมันไม่ได้เห็นหน้าได้เห็นหน้ามันยังได้พูดได้คุยได้อารมณ์ท่านอยากจะคุยกับพี่น้องท่านนายกครับมีจิตใจสบายปะเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเราต้องเตรียมความพร้อมความสดชื่นของพวกเราคุณนัทวุฒิจะตอบผมเลยไหมครับครับท่านนายกขออนุญาตนิดเดียวครับขออนุญาตนิดเดียวครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายหมายถึงว่าทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงกันข้ามเราก็จะให้พี่น้องชวนกันเนี่ยแสดงความชัดเจนคือทางโน้นเนี่ยหลายวันที่ผ่านมาพยายามจะเสี่ยมจะยุจะแยงให้คนเสื้อแดงกับนายกทักษิณเนี่ยออกห่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเราจะให้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาผลักทักษิณเราจะกอดทักษิณเอาไว้ครับมาดูขอบคุณพี่น้องครับเขาจะไล่นายกทักษิณออกไปเราจะเอาทักษิณกลับมาเขาบอกว่าเขาเกลียดทักษิณเราก็จะบอกเขาว่าเรารักทักษิณเขาอาจจะคิดว่าเราไม่รู้ว่าเขาซ่อนอยู่ตรงไหนแต่เราก็จะบอกเขาว่าเรารู้ว่าไผเป็นไผขอบคุณครับท่านนายกครับครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องคนแสดงทุกคนนะครับขอบคุณท่านนายกครับรักและคิดถึงครับรักคิดถึงทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับในนามของรายการความจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการครับซึ่งส่งเสียงมาจากต่างประเทศคุณวีระฮะครับคืออย่างนี้คุณจตุพรท่านผู้ชมครับครับหมายเสียดายเพราะทีแรกเน็ตนายกทักษิณเตรียมการจะวิดีโอลิงก์เลยวิดีโอลิงก์นี่จะได้ยินทั้งเสียงเห็นทั้งหน้าตัวทุกอย่างทุกประการแต่ว่าท่านบอกว่าต่างประเทศวันนี้เนี่ยสัญญาณไม่ดีแล้วในประเทศสัญญาณดีไหมครับในประเทศผมลืมบอกท่านไปในประเทศสัญญาณดีไหมครับต่างประเทศเนี่ยสัญญาณไม่ดีเป็นบางวันแต่ในประเทศเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยสัญญาณไม่ดีตลอดเวลาเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ครับเสียโดนสแล้วสัญญาณแบบนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องตรงๆนะว่าผมเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่เคยเลิกเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ประกาศจุดยืนว่าเป็นคนเสื้อแดงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แน่นอนครับเขาบอกว่าของแพงผมก็เอาของถูกมาขายคนก็ไม่สงคนก็สงสัยว่าทำไมเป็นรัฐมนตรีเกษตรถึงมาขายของมันจำเป็นเพราะทำงานให้รัฐบาลต้องขายของแต่ผมยืนยันนะฮะว่าจะขายของยังไงก็ตามผมไม่ยอมให้คุณล้มรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ผมขายหน้าไม่ได้หรอกขายหน้าไม่ยอมขายหน้าครับเพราะว่าประชาชนเขาเลือกมานี่คนเสื้อแดงเนืองแน่นไปหมดข้างนอกเนี่ยยังเข้ามาไม่ได้อีกจำนวนมหาศาลตบมือให้กำลังใจพี่น้องข้างนอกหน่อยแล้วเข้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคุณวีระคุณจตุพรครับนั่งฟังอยู่ข้างนอกนั่นแหละเพื่อจะแสดงออกว่ามาวันนี้ตั้งใจมาแสดงพลังตั้งใจมาอยู่มาสู้ด้วยกันเหมือนเดิมถูกต้องเอาละทีนี้ก็ท่านผู้ชมรายการนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการความจริงวันนี้ไอเราก็ทำแอคเตือนเรื่อยครับ เดี๋ยวจริงๆคุณวีระต้องมาอยู่ตรงกลางคุณวีระเป็นผู้ดำเนินรายการครับตอนนี้ให้พวกรัฐมนตรีเข้าไปยืนใกล้เคียงกัน ผมเป็นผู้จัดรายการก็ต้องถอยห่างออกมาคือสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของผมคือการเป็นกลางเนี่ยผมไม่พร้อมจะเป็นกลางจริงๆก็พอดีจังหวะจตุพรไม่พร้อมที่จะเป็นกลางเพราะฉะนั้นผมในฐานะผู้ดำเนินรายการก็มีเรื่องที่จะต้องขอสรุปตอนท้ายเพราะเราก็ได้ใช้เวลาเหน็ดเหนื่อยกันมานานพอสมควรเนี่ยนะครับ
ก็มี 2-3 ประเด็นประเด็นที่1ผมต้องขอคำยืนยันจากแฟนๆรายการไม่ต้องให้ท่าน SMS มาหลอกขอคำยืนยันจากท่านในที่นี้ว่าเมื่อได้ฟังรายการตั้งแต่ต้นจนกำลังจะอวสานในที่นี้เราเสื้อแดงทั้งหลายพร้อมที่จะยืนยันว่าเราจะผูกสมัครรักใคร่สามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแตกแยกใช่ไหมพี่น้องมีเหตุอย่างน้อย2ประการเท่าที่ผมสังเกตเป็นเหตุทำให้เกิดความแตกแยกในหมู่พี่น้องเสื้อแดงในโอกาสวันนี้ผมใคร่ขอถือโอกาสส่งเสียงนี้เพื่อจะขอร้องไม่ให้ได้กระทำสิ่งนั้นกันต่อไปโปรดฟังดีๆนะครับเนื่องจากเสื้อแดงเติบโตขยายวงออกไปเต็มแผ่นดินจึงมีคนหัวใสจำนวนหนึ่งหากินจากความเป็นเสื้อแดงโดยการไปรับคนเป็นสมาชิกเสื้อแดงแล้วโฆษณาว่าถ้าเป็นสมาชิกคนเสื้อแดงแล้วจ่ายค่าสมัคร500บาท 1,000 บาทซึ่งคนพวกนั้นจะได้ประโยชน์ไปแล้วผู้สมัครได้อะไรผู้สมัครก็จะได้สามารถกู้เงินได้ 50,000 บาทสามารถจะได้อภิสิทธิ์โน่นนี่จากการที่เสื้อแดงเป็นรัฐบาลอยู่และสามารถที่จะกู้ธนาคารเพื่อจะไปลงทุนในกิจการต่างๆต่อไปได้อีกถ้าถือบัตรคนเสื้อแดงและหนี้สินที่ไปกู้มานั้นเมื่อทักษิณสามารถจะกลับประเทศกลับมาได้แล้วก็ไม่ต้องใช้คืนให้ชักดาบได้เลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นนี่ทำกันอยู่ที่ภาคใต้ทำกันอยู่ที่สงขลาระบาดไปสู่ยะลาแล้วในภาคอีสานนั้นได้ทำกันมานานแล้วได้ทำมานานแล้วเพราะฉะนั้นผู้คนที่หลงเชื่อปฏิบัติตามก็จะเสื่อมความศรัทธาเสื่อมความนิยมต่อคนเสื้อแดงท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ว่าพวกเราทุกคนไม่ว่า3คนที่ยืนอยู่หน้าที่นี้หรือที่อยู่ข้างหลังเวทีอีกจำนวนมากนั้นเราคิดแต่เรื่องใหญ่เรื่องที่นายกทักษิณบอกกับท่านทั้งหลายว่าเราคิดถึงเรื่องประชาธิปไตยของประเทศชาติเรื่องความเสมอภาคทางกฎหมายเรื่องความยุติธรรมคนเสื้อแดงไม่หากินกระจอกกระจอกแบบนี้นี่ก็แจ้งให้ทราบทั่วกันมีเหตุอีกเป็นประการที่สองที่จะต้องกราบขอร้องกันเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พวกเราแตกแยกกันคือการที่คนเสื้อแดงลงสมัครรับเลือกตั้งในการเมืองท้องถิ่นอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามมีคนเสื้อแดงลงแข่งขันกันขอได้โปรดเข้าใจอดีตผ่านไปแล้วผ่านไปต่อไปนี้พวกเราแกนนำเองก็ต้องทำใจเราจะไม่ยุให้ใครลงสมัครแข่งขันกันในพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดความแตกสามัคคีให้เขาสู้กันอย่างแฟร์แบบนักกีฬาเลือกตั้งจะเป็นอบต.ก็ดีเทศบาลก็ดีอบจ.ก็ตามเราต้องปล่อยให้เป็นสิทธิเสรีภาพของคนเหล่านั้นที่จะสู้กันแกนนำเสื้อแดงจะต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยนำคนเสื้อแดงทั้งประเทศทั้งสองฝ่ายที่สู้กันนั้นสู้เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นเราอย่าไปบาดหมางกันด้วยเรื่องเล็กๆในท้องถิ่นถ้าแข่งกันเองก็เราก็เรียกกันว่าเป็นการแข่งกีฬาสีของคนเสื้อแดงเชิญตามสบายว่ากันไปเลยเรานักประชาธิปไตยแต่แกนนำเสื้อแดงทั้งหลายต่อไปนี้เป็นกลางแล้วก็นำพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศต่อสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะใช่ไหมพี่น้องดังนั้น
รายการของเราก็มาครบกำหนดระยะเวลาพอสมควรผมขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านคือผมขออนุญาตขอบคุณได้เลยนิดเดียวครับคือผมว่าก่อนจะจากกันก็นัดหมายกันซะก่อนครั้งหน้าเจอที่ราชมังคลากีฬาสถานครับคือผมว่าคือมันอย่างนี้มันก็ดีฮะคุณจตุพรแต่ว่าถ้าครั้งนี้ทันเดอร์โดมครั้งหน้าราชมังคลาพอครั้งต่อไปสนามสุขหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นมันยุบพักครับนี่อุตส่าห์ไปแวะวัดสวนแก้วแล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยพระพยอมก็เกือบถูกยุบวัดครับจริงๆฮะเที่ยวนี้ไม่เหมือนเที่ยวก่อนแล้วครับมันมีคำว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ยุติเพราะฉะนั้นใครคิดว่า2555จะเหมือน2549เหมือน2550คุณกำลังคิดผิดอย่างรุนแรงแล้วผมคิดว่าพนักท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยประชาชนเขารอคอยประชาชนเขาปกป้องประชาชนเขาโอบอุ้มส่วนคนบางคนเนี่ยท่านนายกไปเจอบ้างเจอกันงานโน้นงานนี้บ้างผมดูแล้วที่เขาทำเนี่ยเขาคงไม่อยากเจอนายกฮะเขาอยากเจอประชาชนมากกว่าผมว่าเขาทำแบบเนี้ยตกลงเตรียมการนัดหมายว่าจะเอาอย่างนั้นนะคือถ้าจะไปราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยผมเต็มใจ 100% แต่ว่าผมเกรงใจอยู่นิดเดียวครับทำไมครับเกรงใจเลดี้กาก้ากลัวว่าเขาอายเพราะคนของเรามากกว่าเขาไม่ตอนหลังคุณวีระทำมือแบบนี้เปล่าครับคือมันก็น่าจะไม่ตกได้เพราะว่าเลดี้กาก้านี่แกต้องใส่วิกใส่อะไรสีขาวนะฮะครับแต่ของเราเนี่ยหลายคนไม่ต้องใส่วิกเลยนะครับครับผมขาวอยู่แล้วเลยมาหน้าเวผมเข้าใจตรงกันไหมครับเอาเป็นว่าเราไปเตรียมการฮะมันต้องมีการเตรียมการแล้วที่สำคัญที่สุดคุณจตุพรอย่าลืมครับเราต้องมั่นใจว่าฝนไม่เทกระหน่ำใส่เราเอาไหมครับเทใส่พันธมิตรไปหมดแล้วครับคือฝนเนี่ยเทใส่พันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์ไปหมดแล้วครับต้องอย่างนั้นและฟ้าก็จะผ่าพวกสายล่อฟ้านั่นแหละครับล่ออะไรไม่ล่อล่อฟ้าไอ้พวกฟ้าผ่าเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพทั้งหลายวันนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้หยุดพักเวทีณสนามแห่งนี้เพื่อจะขออนุญาตท่านทั้งหลายให้ท่านก็ออกไปข้างนอกกันแล้วจะได้จัดพื้นที่เพื่อรองรับงานสังสรรค์ที่จะต้องมีโต๊ะมีอะไรนั่งกันตามสมควรก็แปลว่าสำหรับวันนี้นั้นเราก็คงจะต้องใช้คำว่าช่วงนี้ก็สวัสดีกันก่อนรอบหนึ่งคือส่งด้วยเพลงความจริงวันนี้กันเชิญพี่วิสากันทับและพี่น้องทุกคนขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับครับส่งพี่น้องครับพี่น้องเราที่อยู่ข้างแล้วก็ตบมือต้อนรับนะพี่น้องแกนนำของเราทุกคนนะวิสาวรชัยเหมาเฉ่งดอกจิกวิสากันทับไปจิตอักษรนรงวรวุฒินะสมหวังอารีกนาลาแลมโบอีสานพี่เชษฐ์พันตำรวจโทไวยพจน์นะครับคุณมนตรีนะครับพี่น้องครับหลังเสียเสรีชัยนะครับทุกคนแล้วครับทุกคนแล้วครับรายการความจริงวันนี้สัจจังเวอมตะวาจาจริงนั้นยิ่งใหญ่วาจาจริงไม่เคยตายจะคงดำรงไม่สิ้นดับอาธรรมต้องยอมย่อยยับกับความจริงความจริงวันนี้ความจริงวันนี้